น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปโอกาสใดสวัสดีกับเปิดสารมิกด้วยนะครับที่ได้ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับเจริญพรสถาญาติโยมทุกท่านเนอวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะได้ปะกันในรายการสดวันนี้เป็นวันอังคารที่30กรกฎาคม2567สดาฟังแล้วก็ชื่นใจแน่นอนวันนี้นะเป็นวันที่30นะเป็นวันอังคารได้นำเทพสดาญาติโยมฟังหลายวันหลายวันวันนี้เลยมีโอกาสได้มาปะมาพบกับศรัทธาในรายการสดเนาะเดี๋ยวศรัทธาจะหาว่าพระอาจารย์หายไปไหนเนาะอันเข้าพรรษาแล้วก็ยังหายตัวอยู่อีกนะจะได้ประล่มประเหลือมาวางมาเว้นมันมีงานเนาะศรัทธาเนาะมีมาขับมาคืนก็สอนพิเศษพ่องสอนออนไลน์พ่องแล้วก็มีประชุมบักคืนพ่องแล้วก็ตรงกับงานในวัดโดยอย่างตัวนะวันพระวันศีลหรือไม่ก็มีงานอื่นๆที่แทรกเข้ามาเนาะก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นเทพพ่องเป็นรายการสดพ่องแต่วันนี้เนี่ยเป็นรายการสดนะสถานะไม่แน่ใจว่าอันสถานที่ฟังพระอาจารย์ในวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้เนี่ยได้ยินเสียงพระอาจารย์หรือไม่เนาะปกติในเปิดรายการมาในปัตตรโทรเข้าหาสนันปันปื้นวันนี้ดักแซบเฮ้ยสงสัยอันฐานไฟฉายถ้ายังมดฮะฐานไฟฉายมดแจ้งผลการทับฟังพระอาจารย์ด้วยนะว่าได้ยินบ่ได้ยินได้ยินชัดบ่ได้ยินชัดเพราะว่าอันพระอาจารย์จะหูได้ก็ต่อเมื่ออันดูจาก Facebook Live เนาะเพราะว่าในตัวของ Facebook Live เนี่ยมันมีข้อความฟ้องตัวแล้วก็มีหูพระอาจารย์ตัวอยู่ในหั่นนะปากตรงหยับๆนี่นะก็ในส่วนของFacebook Live หรือว่าถ่ายทอดรายการสดผ่าน Facebook เนี่ย คือว่าปกติดีแต่ในส่วนของวิทยุนะบ่แน่ใจว่าอันได้ยินหรือไม่เนาะสถานก็จะไปลืมนะแจ้งผลการสดฟังให้พระอาจารย์ตัวเนอร์จะได้หูกันว่ามันชัดบ่ชัดได้ยินบ่ได้ยินจะได้แม่เต่าได้ยินก่อดีงินก่อนชัดดีเขาชัดดีแหละเออมันนั่นดักแซ่บต้องไม่ได้โทรหานี่นี่แสดงว่าชัดเจนละวันนี้นะแม่ตาวันสบายดีก็แหละสบายดีเจ้าสบายดีตามมาตรฐานของตุเจ้าเนี่ยการนักเหมือนเดิมแม่ตาวันตะกี้ก่อนตู้ๆโดนหัวใจอย่างโทรทำกรรมลูกโอ้ยกะเออแหละก็ว่ามีคนโทรเข้าโทรครั้งแรกมันตีเลยอ๋อกะเออเออมันแน่เจอบางคนคนอื่นอาจจะโทรบัตรีบ่ฮู้อืมจีสัญญาณด้วยแม่เตารอครั้งที่สองก็เออนั่นแหละอ๋อ ก็น่าจะโอเคแหละแย่น่ะชัดเจนนี่นะเจ้าเจ้าสาธุแม่เตาสาธุเจ้าแม่ดวงนะมันบอกว่าชัดเจนดีฟังพระอาจารย์จาก Facebook Live แม่ก็บางทีโทรเข้ามาดิเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์0834960260นี่นะบางทีสถาผลก็บอกว่าโทรมาแล้วมันตุ๊ดๆๆๆๆนี่แหละมันก็คือเหมือนบัดติดหรือว่ามันสัญญาณมันมีปัญหาเนาะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาช่วงที่พระอาจารย์จัดรายการนี่นะมันก็จะขึ้นปกติเลย
บ่มีอหยังอะนะอันที่จะมีปัญหามีประสักคัดของต่างๆแต่ว่าวันนี้มันในใจนะว่าเวลาสถาโทษเขาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณก็ได้เนาะแม่น้ำเรามุ่นเกิดเจ้าชัดเจนดีกะฮะแม่ยังแม่ปิดวิทยุก่อนถ้าแบบปิดวิทยุเสียงสะท้อนแม่ถ้าแบบปิดมันสะท้อนมันได้ยินเสียงว่าแม่ดูนี่ก็เรื่องเสียงดับไปอ่ะตอนนี้ตะกี้แม่เตาตอนนี้ดับแล้วกะตอนนี้ดับก็บ่ดับวิทยุได้ยินก่อนเมื่อกี้นี่มันเสียงได้ยินว่าแม่คุณยันนั่นน่ะมันเสียงดังไปเลยแม่เตาบ้านวังยาวสุปราบเจ้าตอนนี้ชัดเจนดีแล้วนะแม่เนาะเตาพุ่นชัดเจนดีก่อเราอันบ้านบุญเกิดอ่ะชัดเจนดีเตาน่ะแสดงว่าชัดเจนหลายมุมแล้วนะนี่นะเจ้าอันนี้มาทางเพจกูเดี๋ยวมันโทรหาตามกับลิงเสียงกับเพลงได้ยินเสียงอย่างยังหูดีจะได้ยังสถาปรับจิตปรับใจปรับใจตัวยังกัดได้เองเนี่ยจะรู้ก็เลยว่าคือได้ว่าโทรหาสารที่ป่วยเนาะเจ้าเนี่ยตั้งอันพะเยาก็เป็นก็ชัดเจนดีป่อยงยุทธห้อยหีก็ชัดเจนดีนะเนี่ยนี่เสียงชัดเจนดีนะอาจารย์ดีมากสาธุโดยเจ้าสาธุเนอะแม่น้ำสาธุเจ้าแม่แก้วพุทธสอนทักทักข้อความมาฟังอยู่เนอะนะสถาดีที่ตามพระอาจารย์ผ่าน Facebook Live นะก็สามารถที่จะทักทายพระอาจารย์ได้แม่พิมพ์ธรรมธิกุลนมัสการพระอาจารย์ชัดเจนดีเจ้ารอหลายวันแล้ว รอหลายวันบางทีหายไปหลายวันนะสถานะหายไปมันยังเป็นอย่างมูติกวานนั่นนะมนุษย์มนาเนี่ยเกิดมาแล้วมีภาระหน้าที่สปะสปันเนาะมันถึงแล้วมาหายอ่ะนะหน้าที่ไผหน้าที่มันก็ทำไปตามกำลังนะบางทีก็เกินกำลังก็มีนะสถานเนาะดังนั้นเนี่ยในช่วงของการที่พระอาจารย์ได้มาสนทนากับสถาญาติโยมนี่นะถ้าไผใจสมาร์ทโฟนหรือว่าอันจิตบรรจงนี่จิตบรรจงสายแก่นนะกับไอ้สาเจ้าพระอาจารย์นี่อันนี้ทักทายมาทาง Facebook ไลฟ์ไผที่ใจFacebook เล่นเฟซอยู่เนี่ยนะถ้าฟังจากฟังพระอาจารย์จากวิทยุแล้วเนี่ยสามารถค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อพระอาจารย์ไปว่าพระมหาบวรมิตรตนะโชโตพระมหาบวรมิตรตนะโชโตอินเนอร์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปอันนี้ก็จะเด้งขึ้นทุกครั้งที่พระอาจารย์เจ้ารายการสดลูกศิษย์เบียงละกรลำปางอันอยู่ไม่สอนมาเลเซียฟังพระอาจารย์อยู่สาธุโลกเป็นจะได้ทรงข่าวของเนอร์มวลมามวลจะได้นะเป็นอยู่มาเลเซียที่พระอาจารย์ได้บอกสถาญาติโยมบาส่งลูกศิษย์ไปปุ่นไปปฏิบัติศาสนกิจที่มาเลเซียสองตนนะฮะแม่น้องแม่น้องฮัลโหลสาธุเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเดี๋ยวได้โทรหาพระอาจารย์ตั้งมือแล้วส่วนเอาเจ้ากะหน้ากะไปแอนแอนไม่ได้โทรเจ้าแหละมาตลอดเจ้ากะสบายดีนะแม่น้องสบายดีเจ้าน่าหายแซ่บหายสอยเจ้าพระอาจารย์บอกให้วางเนาะภาษาสมว่าเนี่ยจะได้มาหรอเดี๋ยวว่าจะไปแอร์หาแล้วมันจะไปเลยมากะวันไหนสะดวกกลับมา
จ้าจ้าอืมแต่โทรฉหัานจพะระไจปันทร์จก้่าอนนะโทรหาก่อนเนอจ้าเจจ้ดาำจะประหยฉััดนจไะม่ไปเสียเวลาเหมือนไดเ้ยอะมันจะโทรไปแล้วจ้าได้เลยแม่แม่สบายดีนะแม่น้องนะสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าถ้าสอยาากธุลูกจ่าตัวเด้อขอบคุณจัดหลายขอบคุณจัดหนักเจเน้าอร์เจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้ากะเอี้ยสถาเป็นห่วงกันเนาะถามไทยกันสถาเป็นจะใดทุกเจ้าเป็นจะใดนะใส่ใจเปิดห้องว่าอันดูแลเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะเปิดห้องว่าส่งความปรารถนาดีต่อกันนั่นก็มันก็สื่อว่าเฮาท่านทั้งหลายนั่นมันจะญาติก็เหมือนญาตินะสถานนะเวลาอันเฮาท่านทั้งหลายมีความคุ้นเคยกันอย่างกันนี่นะมันก็ถือเป็นญาติเป็นที่เป็นนอกนะวิชาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะเฮาบ่เคยปะเคยพบบ่เคยหันหน้าหันตากันหลายคนเนี่ยฟังเสียงกาได้โทรศัพท์อู่กันกาก็มีความคุ้นเคยกันนะสถานนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเอาอันได้ถามไทยซึ่งกันและกันเนาะปีอบุคำปีชัยวงศ์ปีสาวดูรายการพระจันทร์อยู่ดีบ้านเวียงทองเนาะแม่สุนันทากาดีนี่นมัสการพระจันทร์เจ้าอันนี้ทักไปก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยไปทักที่หลังมันหายไปมันจะตัดไปนะคนที่ทักทายมาก่อนก็จะหายไปหายไปนี่นะบางทีอันมาอ่านภายหลังบุปผาละบ่หันละไอ้หนอสถาเนาะส่วนสถาฟังรายการของพระอาจารย์จากวิทยุหลายคนที่ยังมาหุ่มเบอร์ของพระอาจารย์คำเตือนนี่นะก็เขียนจดได้เลยนะเขียนจดได้เลยก็คือ0 8 6 8 3 4 9 2 6 0 0 8 6 8 3 4 9 2 6 0นี่ โดยปกติของทุกวันนะสถานะของทุกวันโยมสุชาดาตุลาพันธ์อ้อไม่หลวงนะไม่หลวงไม่หลวงไม่หลวงแอดไม่หลวงแอดตักมาไม่หลวงไม่หลวงแอดต้นหมื่นนะสุชาดาอันตุลาพันธ์สาธุทักทายมามหานั้นส่งข่าวส่งคราวมาเลยหน่อยไม่หลวงแอดนอแม่รุ่นนัดผู้ได้แม่รุ่นสาธุเจ้าหายตัวไปไหนครับฮะหายตัวไปไหนครับทุกเจ้าบวชเมินน่ะมีฤทธิ์มีเดชหายตัวมันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายแหละแต่อันตัวแต่หายแต่ว่าเทพบ่หายเน้อวันนี้ได้ยินเสียงละมันอาการที่แสนชีพมาเล่าให้อีกวันนี้โต๊ะขนาดเลยเจ้าแต่ตอนนี้ตอนนี้ยุดละน้องโต๊ะขนาดโต๊ะขนาดโต๊ะดีเย็นสบายเจ้าอากาศน้อยเดียวสวยฮะพุ่นโต๊ะน้อยเดียวอีโต๊ะกาตั้งเพศโต๊ะขนาดเนอตั้งเพศโต๊ะขนาดเลยตั้งเพศนะจุ่มเย็นอะตั้งเพศเย็นสบายดีอันพี่ใจปฏิอันตะเดือเพื่อเจ้าทีละชัดเจนนี่นะแม่รุ่นเจ้าเจ้าบุญรักษาเนอสาธุเจ้าแม่ชุติการรอดไปยันเนี่ยนมัสการประจานมาสาธุแม่อัญชันวงชังเงินสาธุสาธุมาถือโอกาสได้ทักทายหันพวกพระไทยปั๊บอินนะโดยปกติพระอาจารย์จะทำวัดเย็นสวดมนต์ประมาณ1 ทุ่มเนาะแล้วก็ได้อันถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กตัวนะโดยปกตินะแต่ช่วงหลังๆ
นะวันสองวันสามวันมาเนี้ยพระจันทร์ก็เข้าเร็วหน่อยหนึ่งบางทีหกโมงเกินก็มีหกโมงสี่สิบก็มีนะศรัทธานะเดี๋ยวศรัทธาก็จะว่าเอออย่างที่ใดพระจันทร์ทุกเจ้านี่ฮะมันเป็นเวลาเวลานี่นะ อันถ้าเริ่มหนึ่งทุ่มนี่นะมันใจเวลาสวดเกือบชั่วโมงอ่ะสถานนะทำวันเย็นเสร็จเนาะก็ทำนั่นทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างละสวดเจริญพุทธมนต์ตัวสืบจะตาตัวเองนะมันก็เลยใจเวลาเหมือนหน่อยหนึ่งแม่ต้องสู้เจ้าสาธุเจ้าเจ้าจะได้โทรมาหาเมินกะเออทวนบาลีโทปะกันเมินนั่นน่ะเจ้าจะไปหายเมินถ้าหายเมินอย่าลืมนะนะทุกเจ้าอย่าลืมนะนะไปลืมจะได้ฟังอยู่ตึงวันนะเจ้าโทรมันโทรมาใครติดเจ้ากะโหมึงแบบอันค้างได้ก็ได้เจ้าติดสามครั้งกะเออครั้งที่สามนี่ติดน้อยกะติ๊กติ๊กไหนก็ได้ติ๊กไหนก็ได้ติ๊กไหนก็ได้เจ้าใจความพยายามน้อยอืมแล้วแกความพยายามวันนี้ว่าเออวันนี้วันที่30เออขัดใจเนาะขัดใจเนาะจะได้ก็ได้บางคนบ่กะกานบางคนกั้นเต็กนี่กันได้อ่ะอืมก็บางคนกั้นอย่างพอพระอาจารย์ออกรายการก็ยังกั้นเต็กอยู่นะบางคนนะเอออืมนี่รู้ว่าก็นั่นน่ะโอ้ว่าอย่ามาคิดยากไปยากเดี๋ยวนี้ไอ้กันถ้าตั้งนโม3จบมันอย่างบัดติดเตียสวดอิติปิโสเก้าจบเลยเนอะเออย่ำไปเออสวดกับแป๊ดเราสวดแล้วเจ้าขำมากแต่สวดขอติดจนแล้วเนอะเออพระอาจารย์ก็สวดมนต์ตึงหวานปลาสวดตึงหวานเจ้ามาแล้วถ่ายทอดอันผ่าน Facebook Live ถ้าไผสะดวกก็ดูแต่สวดมนต์ด้วยกันนี่เนาะแม่เนาะเจ้าแม่ท้องสุขสบายนี่นะดีละถ้าใกล้อย่าเขารับมีสดอ่ะเออดีละคือจิตมันมีความสุขจะเอาที่ไหนแฮมสุขแบบสุขแบบนี้เจ้าอืมสิ่งสุดท้ายเขาต้องการความสุขเจ้าความสุขสงบเนี่ยมันต้องหาคนเดียวนะเจ้าแล้วหาง่ายถ้าใจมันน้อมมาใจมันคล้อยมาเนี่ยมันง่ายง่ายเจ้าเรามีความสุขสุขกีบอกให้กับเจได้เจ้าแม่ว่าพังตั้งหาเนี่ยพังทำมาอย่างนี้ทำเข้ากับกูเจ้ามานี่เจ้าแม่ว่าตื่นสบายใจพ่อไปว่ายังกับพานหูเนี้ยเออจังว่าห้องกระจังว่ายิ้มกระจว่าจะได้เงินกระจังถูกต้องเหรอถ้าไปกำไปถือไปตื้อมันอย่างนั้นไหมเนาะเจ้าไปแบกมันกับนักเขากู้มาเนี่ยเนี่ยพานหูเนี้ยจังเขายังผ่านไปออกสายหูคว้าออกคว้าออกสายอีกอ่ะเนาะเจ้าเจ้าเออมันมีความสุขก็นั่นน่ะสุขทั้งวันนี่นะเจ้าใครว่าอย่างตั้งไปตั้งเมียกระจ่างบ่พังบ่พังเขาน่ะทิ้งได้ทิ้งเลยเน้อเจ้าอืมๆแม่คือจังนั่นน่ะเดี๋ยวนี้นะมันสบายใจจะตายสบายใจมาเก็บขึ้นกูยางกระต่ายเพื่อเดี๋ยวคนเขาไม่มีเวลาสุกเนอจะได้กระจะได้กระบนรักษานะเจ้าเจ้าสาธุถ้าอาจารย์กระรักษาเนี่ยรักษาตัวบ้องไปเที่ยวมันให้เจนแม่ถามหาตึ้งวันขอบคุณจัดหลายแม่ขอบคุณจัดหลายเนอเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าถ้าแม่มาไล่เจ้าแม่ค่ะเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าแม่นั่งฟังอยู่นี่อยู่นะเจ้าฟังอยู่สุขใจสบายใจเจ้าเพื่อนสุขใจเขาก็สุขใจด้วยเพื่อนนั่นแหละกะน่าจะนั่งใจหัวทั้งห้องนะกันเนาะนั่งรับนอนรับพระอาจารย์ต้องแล้วกันเนาะเออเป้าดำนั่นแหละกะสถารับละทุกเจ้าเดี๋ยวทุกเจ้าก็รับละสถาของอันน่ะกะเจ้าทําพ้องกันเนาะว่าจ้ะเนาะพ้องกันน่ะสถานี่อันตกน้ําหัวเปียงกันกันของหน้ากันเนาะเจ้าละกันของในนั่นน่ะกะเออถ้ากัน
สบายดีแหละจังแหละเจ้าสบายดีแม่สบายดีอ่าอืมตามมาตรวฐาันนขีอ้งลูกเจ้ฝานเนี่ตยกปกติอากาศจะเย็นหน่อยนะว่ากันเนาะเจ้านี่ก็ตกอยู่แถวแถวตาเดือนตกหลายอยู่เจ้าอ๋อนี่ต้องเป็นคนหนักตัวใดจ้ะมันตกตั้งแต่ปุ่นก็ค้าบนอะมาแล้วเวียงอ๋อก็ตใสก่กัตนาไปเดืกอ็กก็ค้าตกเลยอืมตกเป็นปวก้าตวิเนี่ยเนาะอืมดีละบุญรักอษาาจารฮยะ์เจเจ้้าาข้าสาธุก็ฝากไปพอนอสาธุมันกันเนอเจ้าสาขธอบุคุณเจ้าสสาาธธุุเจ้าสสาาธธุุเจเจ้า้าสาธุเจ้าแม่รำไพนะไว้สาเจ้าพระอาจารย์ฟังอยู่นะแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์ไว้สาพระอาจารย์เนอร์สาธุนะแม่หลวงจินดาภาธิธรรมะเป็นนั่นสทออยู่บ้านแม่ทะเปิ้นนะนมัสการพระอาจารย์สาธุด้วยเนอร์อันแม่อภิสมัยศรีเทพธำรงค์นมัสการพระอาจารย์แม่ติดตามธรรมะก่อนนอนทุกคืนเทพก่อฟังนี่ เทพก่อฟังโสดก่อฟังสาธุโดยแม่สาธุ แม่บ่ต้องบอกคำไตพะเหยากราบนมัสการเจ้าสาธุฟังจากเฟซบุ๊กแหละเจ้าโอ้นี่ขนาดเจ้าส่วนอิติปิโส60 โยกคนอ่ะนี่เราติดนี่นี่ติดนี่เออมันจะได้มันติดแต่มันบักคืนนี่นะตะกี้นะนะเจ้าฮะถ้ามันโผล่นี่มันก็จะขนาดสดอิติปิโส60 โยกคนอ่ะนี่นะปัเจด้าเข้าสงสัยต้อง90 จบหรอกก้าจีเอนี่ฮะอืมก็ค่อนข้างอีซีดิจะติดนี่แต่มันบักคืนนะแม่นะปกติถ้าสายซ่อมมันแจหะละคืนอยู่นะต้องเอออันนี้หันตัวมือนี่แหละบริโภคบริโภคตัวฝ่ายจ่ายหน้ากะอันอย่างที่ว่าตนละอดถโ้ทามันรเมมาิเกนินน่ะอาภาจาราสวัสดีที่ที่สูงเก้าตัวกับเจ้าเล่น60 โยกคนทุกวันนี้ อันสขวดนาดทุก10 โยกหนึ่งครั้งที่4ถึงจะติด การสวดมนต์มันเป็นการอันสร้างพลังคิดถึงตัวเองใดเหมือนกันนะมันก่อเกิดความสงบนะการสวดมนต์เนี่ยเจมั้นาตัดเรื่องราวภายนอกจิตบ่ได้พลานไปรับอารมณ์ภายนอกช่วงที่เฮเจา้าวสาวดงทุกวคันำมาคืนดีละทำต่อไปสวดมนต์ผ่องเจริญสติผ่องกำหนดหูผ่องนี่นะแม่นะอืมจะเป็นบุญเป็นปารมีกับตัวเฮาในภพนี้จัดนี่เลยเนอะเจ้าสาธุแม่บ่ต้องดอกคำไตสาธุสาธุสสาาธธุุเจเจ้า้า สวดไปเตอะนะสวดมนต์นะอันแม่คุณปรณีสิปลางนะอันนี้กับปะงานบุญกันแทบจะทุกงานนะแม่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสแวะเวียนมาที่วัดอันอุทุมพรเนอวันไหนสะดวกสบายสบายหวังแวะเข้ามาเนาะโยมต้อยนะโยมต้อยชนิดาจากกรุงเทพมาฟังพระอาจารย์อยู่สาธุโดยโยมนิสารรัตนวราหะนี่สาธุสาธุค่ะอันนี้ทักทายพระอาจารย์มาทักทายก่อนอูข้างไว้ตะกี้เนาะที่สถาบอกพระอาจารย์พระอาจารย์บอกสถากับว่าพระอาจารย์บางวันมีเวลาก็จะลงธรรมะเย็นแล้วก็เจริญพุทธมนต์เนี่ยเร็วหน่อยหนึ่งแต่เนื่องจากว่ามันใช้เวลาพอสมควรเนาะเราต้องการที่จะธรรมะเย็นเสร็จพิจารณาพิจารณาปัจจัย4เบื้องต้นกรรมแผ่เมตตาแล้วก็มีกรรมอันสะเดาะเคราะห์สงเคราะห์เนาะสะเดาะเคราะห์สงเคราะห์แล้วก็ถือโอกาสได้เจริญพุทธมนต์สวดพระปริตรนะเพื่อที่จะเกิดความเป็นสิริมงคลคนสวดก็เป็นมงคลวัดวาอารามก็เป็นมงคลสวดด้วยกัน3ตนแล้วก็ศรัทธาที่ฟังตัวเนาะถ้าสวดบัดนั้นก็ฟังตัวจิตมันตอมจิตเป็นสมาธิจื่นใจขณะที่ฟังเปิดฟังเบาๆนะบ่ต้องเปิดดังถ้าเปิดดังบางทีมันไปรบกวนคนอื่นเนาะเวลาเปิดวิทยุก็เปิดมันเหมาะสมนะถ้าหากอยู่คนเดียวก็เหมาะมันฟังดังคนเดียวก็พอละมันเข้าใจนะบ่ดังเกินไปเนาะบางทีเนี่ยคนอื่นที่เขาอันบ่ชอบก็มีคนอื่นที่เขาต้องการจะพักผ่อนก็มีเนาะ
ผู้ฟังธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีภูมิธรรมนั่นย่อมบ่สร้างความรำคาญกับคนอื่นเปิดห้องว่ามีความสำรวมระวังอยู่เสมอนะอันยังที่จะไปสร้างความรำคาญหรือว่าสร้างความบ่สบายใจให้กับคนอื่นผู้ใฝ่ธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้มีภูมิธรรมนั่นย่อมมีความสำรวมระวังอยู่เสมอนะฟังมันพอดีนะสถานะอาแม่อัมพรห้องห้าเจ้าสาธุแม่อัมพรพ่อมาหาฮะมึงติดมึงก็แก่ก็มึงติดกันเหนื่อยยังพอแบบตัวมึงก็แปรปฏิทินเลยอีมาใครได้ยินแม่อยู่ไกลโทรศัพท์ก็เลยจิตกันนี่เลยถ้ามันกันนี่ก็โทรอ่ะปกติบ่หายเจ้าเอ้มันก็บ่ขึ้นนะแม่นะถ้าปกติเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอเนี่ยเออเหมือนแม่บ่ต้องอุตกีเนี่ยเอ้โทร3 4เตื้อเอ้มันบ่ติดบ่หันนะมันบ่ขึ้นมันอาจจะเป็นเออหรือว่าเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์ของพระอาจารย์กับบ่ฮู้อืมเนี่ยคนก็พยายามโทรเนาะเป็นเทพนั่งมาหาไปไหนเป็นเทพไปไหนสอนออนไลน์พ่องสอนออนไลน์พ่องประชุมออนไลน์พ่องติดงานพ่องเนี่ยเจ้าติดสปะไหมเทพ2วัน3วันเนาะเอ๊ะยุ่งกับฟังเทพก็ฟังดีแล้วดีแล้วเทพก็ฟังสดก็ฟังแห้งก็ฟังเทพก็ฟังอย่างก็ฟังจุดวันเนื้อหมาเนื้อเจ้าอันขอบคุณจัดหลายแล้วก็ฟังแล้วสุขใจนะแม่นะถ้ามึงฟังมึงนอนบ่หลับอ่ะ ฟังแล้วหลับสบายอีแหละเนาะฟังแล้วหลับดีนะดีละมันจะได้บ่ต้องกินยานอนหลับม่อนหลับม่อนนะแม่เนาะอืมจ้าสาธุนะแม่เน้อแม่อัมพรห้องห้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าตัวดีเน้อจะไปไหนให้เก่งของคุณจัดหลายสาธุเจ้าให้เก่งไปไหนให้เก่งเจ้าเนี่ยอัมพรจะไปไหนบ้านล่นไม่ได้ให้เจนอาแม่ขจรเจ้าคนเท่าเนี่ยแกนอู้เนาะเออคนเท่าแกนอู้จะไปไหนให้เจนไปอย่างบ้านล่นแหละอู้อย่างละออนเนาะก็ได้เอ็นดูได้เนาะน่าเอ็นดูถึงจิตเจ้าเอ็นดูถึงสถานะกะมันอู้อย่างอันละอ่อนอืมก็อันเป็นอะไรระลึกถึงกันเนาะระลึกถึงคนนั่นระลึกถึงคนนี่อาจารย์อืมแต่อยู่คนเดียวมาเวเนาะครับส่วนมากจะเป็นจะอันอาจารย์อยู่คนเดียวทั้งนั้นน่ะส่วนมากนะแต่ว่าแม่ก็อยู่คนเดียวนี่นะเหมือนกันหมดอ่ะอืมแต่เอานี่กะเอาเสียงนั้นวิทยุของมจร.นี่กะเป็นที่จังที่เปิ่งย้อนอันนี้คือเมื่อไหร่แม่ลืมไปเนาะวันพระวันพระเกินมาแล้วนะแม่ไหนก็ได้ไปตั้งแต่แก่หมดเลิกได้หมดประจำวัดจำเจ้าอันวันพระติดแล้วเนี่ยตรงกับวันที่28พอดีในส่วนของสถานีวิทยุส่วนกลางเปิ่นเชื่อมสัญญาณในงานลาดพิธีแม่พระอาจารย์ก็เลยมาได้เชื่อมสัญญาณในการทำวัดเย็นเหียจะเปิดครั้งเนี่ยจ้าอ๋อก็ดีละดีละมีความสุขเจ้าดีละมันจะได้บังอมตีสามก็เปิดแล้วนะกะจุดเจ้ารัวตีสามก็เปิดครั้งแล้วจะทาลูกเจ้าแตะนะของมันรับดีอย่างดีเถอะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะแม่เนาะมันก็ง่วงเลยกะฮะถึงเวลาตีสามมันตื่นแล้วเลยกะมันเคยตื่นจานกับอันนี้กันดีละสาธุเน้อแม่ขจรสาธุเจ้า
ทักทายกันอันก็ทักทายกันแม่อันถนอมพันรอบนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุนะแม่เทียนแก้วหนองยางนี่พระอาจารย์ชัดเจนดีเจ้านะแม่มาลีขนมไทยพระอาจารย์กับสาธุสาธุนี่ทักทายพระอาจารย์มาโทรมาพอดีดูเจ้าเจ้าแม่มาลีอันโทรศัพท์ของพระอาจารย์นะยมแม่สังเกตมากของประมาณดีอันถ้าพระอาจารย์ออกนะอันเขาจะโทรไปครั้งแรกที่พระอาจารย์ยังไม่ได้อันข้าสายทำอย่างมันจะปฏิบเจ้าพระอาจารย์ปกติมันสายมันจะสอดแสงเข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาตะกอนมันจะติดเลยแต่เจ้าพระอาจารย์ในช่วงว่างเนี่ยเป็นยังงูยมแม่จะต้องเป๊กพิงแล้วก็โค้ดแข็งไม้เนี่ยเจ้าพระอาจารย์อ๋อมันบักขึ้นหรอถึงว่ารู้มีหลายคนละคนว่าแล้วกับบักขึ้นที่พระอาจารย์ตัวเองบักขึ้นแต่กะมันบักขึ้นปกติสายมันจะซ่อนนะค่ายๆอย่างกับอันอย่างก็บอกมีบ้านเขาทราบพระอาจารย์ปิดเองกับเจ้าพระอาจารย์ก็ว่าพระอาจารย์ต้องอันไปปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่โอ้โหเด้อมันแต่ยมแม่สังเกตพระอาจารย์ออกรายการแล้วยมแม่เขาไปนะอันมามีอาจารย์ยังไม่ได้ตั้งไข่โยมแม่กินกับนักโคนอ่ะบางทีโยมแม่ลงไปรับจับมันจะมาไข่อย่างครับมันโทรศัพท์สายว่างก็ก็ว่ามันต้องโพสต์จริงเลยแล้วก็โทรหาใหม่นั่นตึกก็ว่ามันหมดวันน่ะก็อาจารย์ไปเติมเงินก่ะมันจะเป็นอีเจ้าดีโยมแม่เป็นว่าโยมมันโอ้ว่าคำยมแม่กับเองจะอี้ในเวลาถ้าเขาหาบางอย่างจะเป็นอี้ก่อนๆนั่นน่ะเวลาสายซ่อมมันจะขึ้นมาน่ะพระอาจารย์จะว่าสายขึ้นมันนี่จัดลายสายนะเจ้าพระอาจารย์มันตั้งอ๋ออันนี้บอกขึ้นแสกมาเลยอะเป็นอย่างก่อนที่สายนั้นซ่อนจากพระอาจารย์จะตั้งว่าสายซ่อนจากลายสายเนี่ยพระอาจารย์เป็นอย่างเดี๋ยวอันมันผูกอย่าหาโอกาสเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปหลอดปืนต้นสมปล่อยมันเก่งกล้าว่ะเป็นอย่างเดียวอันถ้าจบรายการพระอาจารย์จะลองปิดเครื่องแล้วลองเปิดใหม่เจ้าเนาะใช่ก็ว่ามูยมแม่อือจะโทรไปล่ะมันก็ปิดเครื่องเปิดยมแม่ก็บ่ใจนะบ่ใจนะมันบ่เกี่ยวกันปกติมันเป็นนะเจ้าถ้าที่ผ่านมาตะกอนมาเป็นเจ้าถ้าดวงถ้าจากออมระยะเนี่ยมันติดอยู่มาเนี้ยมันจะเรียนจะมาจากเขาบอกวันมันมดเดี๋ยวว่าจันลองเติมวันบอกบ่ได้เติมเงินมาเป็นปีละเบอร์นี่มันอาจจะมีปัญหาอีกอะเดี๋ยวค่อยแก้ไขไปทีละอย่างละอย่างจะต้องอัปเดตคิงนะคะก็หาใหม่มันจะปีเลยแบบนั้นโอเคโอเคอาจจะได้ขอบคุณจะหลายเนอร์ที่อันแจ้งไหมแล้วแม่เพื่อนท้าปฏิบัติบอกว่าท่านแต่ขึ้นนี่คือเทพมองหาว่าสีเต้ฟุ้งเนี่ยเดือนสิงหาสีแล้วน่าจะหันหันคนออมไม่เสร็จก่อเมาอย่างหูก็ได้หันนี้แต่หันแวบๆอยู่ว่าจัดส่วนม้วนอยู่ยังไงเจ้าแม่ฟังสมากสนมนอยู่กับพระอาจารย์ก็ไปอยู่เรื่อยๆอยู่อันตะวากับไม่ได้ฮะตะวาก็ตะวากับไปอยู่น่ะวัดศรีภูมิวัดศรีภูมิจันมูลยกแม่มาได้ไปอ๋อพระอาจารย์ก็แบบไปอยู่จ้ะมาไม่ไปไม่ตีหลายคนอยู่เปิ้นก็ฟังอยู่ตลอดเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้กับอันวันนี้ยมแม่แปลงแม่เขาจะมีโอ้แม่จะได้มาบ้านเจอบ้านทั้งแล้วเขาจะมีเนี่ยพระอาจารย์ตามมาเจอสีน้อยหนึ่งแล้วแม่สุนทาห้าปากแล้วแหละมาฮัลโหลนี่อันนี้มันขึ้นมาแสกแล้วนี่นี่ขึ้นมาแล้วนี่แม่ขึ้นมาแล้วแม่โบเย็นอันโทรเข้ามามันแสกเข้ามาอยู่นี่เห็นอยู่นี่โอเคโอเคแม่เนาะจ้าจ้าสาธุสาธุมีมาแสกข้าวแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นเจ้าแม่บ้านเย็นนี่แม่บ้านเย็นนะเจ้าแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นเจ้าหันแสกข้ามาละนี่ตะกี้ข้างแรกมันบักขึ้นเจ้าก็ชัดเจนหัน
ชัดเจนดีนะชัดเจนแบบนี้กะอยู่สีหมดเก้าอันหลวงปู่คงจะบอกว่าเออข้างบ้านนี่ชัดๆอิ่มหัวเป็นบ้านอืมอาจารย์เจ้าแม่ได้โทรหาอาจารย์มื้อแล้วแม่ก็ฟังถึงวันแล้วมูนี่เหมือนน้องวันชนะโทรหาเลยเนาะน้องวันชนะตอนนี้ให้จะเฮียนนักเจ้าโอ้แหละโทรมาเหมือนกันนะโทรเป็นระยะเหมือนกันนะมีคนถามมาเดี๋ยวก็โทรแล้วแม่แก้วหายแซบเนี่ยแม่แก้วเนี่ยโทรถึงวันถามนั่นถามนี่นะเจ้าก็อันนี้เป็นบ่าวเหรองานนักเห็นมัธยมเหรอเป็นนี่ขึ้นมาอายุเป็นกระเพิ่มขึ้นมาเอวเป็นไงมาจะน้อยจะน้อยแอ่เนาะเจ้าม.1แล้วเหรอม.2กับม.2ละม.2ละถามนักได้ยินเสียงวันชนะโทรเลยวางนี่อันเป็นอันมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะตามการเวลาใจละงานหนักของงานน้อยของเหมือนพระจานทร์นี่ก็หายไปเป็นเรียะเรียะใช่เป็นธรรมดาแม่ก็ยังว่าแล้วก็ตามได้เขาหาแต่แม่ก็ปังทุกวันนั่นแหละไปดูนั่นเนาะลูกเอาไปดูจังไปแม่ก็ไปนะเออยังอยู่คนเดียวแม่มดมาละที่ว่านั่นนะเจ้ามันไปอยู่ทำไมในนี้คนเดียวนะมันสงบมันสงบดีนะแม่เนาะมันสงบมันสุขใจนะยิ่งอยู่คนเดียวถ้าเฮาอันสามารถที่จะกำหนดความรู้สึกเฮาได้ซ้ำให้มันรู้สึกว่าในโลกเนี่ยมันบ่มีหยังที่จะยึดเหนี่ยวหยังสักอย่างวางเบาสบายน่ะมันมีความสุขอ่ะใจอ่ะกันเออมันตั้งกูเจ้าน่ะนะถึงว่าน่ะเจ้ามันบ่ได้วุ่นวายอย่างดีมันได้ยินนั่งอยู่นั่งเจ้าใครรับกันรับใครกินก็กินเนาะใครแอลก็แอลเหมือนกันลูกจะเอาไปอยู่จังไหนแม่ไปแม่ขออยู่นี่ดีกว่าทำบุญบ้านลำปางนี่ดีกว่าไอ้เนาะเออมันติดตีอยู่ของคนดีจังไหนห้องมีมูอ่ะท่านเจ้ามันธรรมดาเจ้าติดบ้านติดตีอยู่ติดมันถึงติดว่าเปิ้นว่าตัวน่ะนะเนาะเป็นกำลังใจเนอะแม่เนอะแม่บนแม่บ้านเย็นอ๋อดีกับทั้งลูกหลานแม่แอลเป็นระยะเจ้าสาธุสาธุอันลูกปนนักนอนวัฒนาเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเดี๋ยวทักทายกันไปเรื่อยๆก่อนอันแม่แชมฟ้าคำปาแล้วนมัสการพระจันทร์ฟังตึงวันเดี๋ยวเนอร์ฟังตึงวันธรรมวัดก็ร่วมธรรมวัดเย็นเข้ารายการ2ทุ่มอันติปอจะสวดสวดใดก็ชินบัญชรปุ๊ดอื่นๆหาหน้าบ่เจอหาบ่เจอแล้วก็ถึงสวดบ่ตันแต่ก็อยากฟังตัวดูโดยสักวันจะได้สวดได้สาธุกำเป็นยังนะทำไปเถอะตันผ่องบ่ตันผ่องนะมันเป็นสวดกำเมืองนะมันเร็วนะถ้าคนบ่คล่องนะมันจะบ่ตันนะอาจารย์สุรชัยปิยะรังกานะหลวงพ่อครูบาบุญปิงนะทักทายพระอาจารย์มาสาธุครับนะไว้สาพระอาจารย์มาก็เป็นแหมรูปหนึ่งนะที่มีคุณอุปการสร้างทานปารมีแล้วก็บำเพ็ญปัญญาปารมีวิยะปารมีตัวเนาะได้ปาลูกศิษย์ลูกหาสถาญาติโยมทั้งหลายร่วมกันถวายอาปัตตหารเพียงพระลิศิษย์นะวันละเป็นร้อยรูปนะสถานะวันอังคารมันพุทธุอังคารทุกปุตเลยอาจารย์ก็ได้สร้างปารมีปาลูกศิษย์ลูกหาไปขอบคุณจัดหลายพระอาจารย์ถือว่าพระลิศิษย์นั่นได้กำลังวังชาเนาะมีโอกาสได้เป็นศาสนาทยาตุยเนาะครับคุณจาดหลายเนอะอาจารย์ครูบาบุญปิงสาธุครับฮะ คนสารปีอาจารย์เจ้าเจ้าฟังอยู่นะเจ้าวันก่อนท่านอาจารย์วัดช้างครึ่งไก่กันก่อนเจ้าไก่เจ้าไก่เออวันนั้นเป็นมากัน4 5กันรถตู้น่ะมาถวายเตียนที่วัดพระอาจารย์เนี่ยอ๋อท่านมงคลมากเจ้าแม่นอาจารย์มหามงคลเจ้าเออมหาปัญญาน่ะนะเจ้าเออปันป๋าสถามนักเจ้ามาถวายเตียนถวายหลอดไฟเจ้า
อ่ะแม่อยู่ตังเหนือเพ่กะเจ้าอยู่อยู่มาจากวัดวัดต้นเหวอ๋อแล้วก็ถ้าถ้าขึ้นมากับวัดต้นเหวแล้วก็สิโอไปบ้านแม่พอดีเจ้าหมอฮู้จักกันนะเปิ้นมาถวายเทียนลักษณะติจู่โจม3 4 5วัดนี่กะเปิ้นจู่โจมมาเจ้าบ่ได้บอกมาก่อนเจ้าก็น่าฮักนะเปิ้นมาถึงกะมาถึงมาทวมเพนพอดีเนาะมาทวมเพนแล้วก็ถึงตุเจ้าถึงสถาเปิ้นเตรียมเข้ามาเรียบร้อยเจ้าห่อมาเองกินมาเองแล้วก็ประกอบกับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อันหมู่สถาเป็นวันศีลเนาะหมู่สถาญาติพี่น้องบ้านตะเดือนี่นะพัฒนากันแล้วเลี้ยงขนมเส้นกันหมดบ้านวันนั้นนะก็เลยถือโอกาสเลี้ยงเปิ้นตวยยังมีโอกาสเดี๋ยวแม่เขาได้ไปไหนก็พอเข้าไปเจอกันเลยเออเขาถามเนาะเจ้าเออนะฮักเจ้าหอมากินยังเจ็ดแบบร้อยป้ากันเก็บเซ็ตแบบร้อยเจ้าเจ้ายืนผ่องนั่งผ่องเป็นอีกันหมดแล้วเจ้ากะเจ้าหายันล้ำนี่นะแม่นะกินข้าวจีนะล้ำอืมกินข้าวข้างตากินข้าวบนห้องกินข้าวจะได้ก็กินข้าวลิงกะหิวในในกินที่ห้านนี่นะเนี่ยมันเหมาะขนาดอ่ะเออก็เลยบอกอาจารย์อันมหามงคลบันว่าเดี๋ยวอันขออันก็เอาไปปฏิบัติต่อเนิ่นนะเดี๋ยวปีต่อไปหรือข้างต่อไปพระอาจารย์อาจจะปาศรัทธาแถวแถววันเนี้ยบ้านตัดเดือวัดอุดมพรเนี้ยปาไปทำบุญมันไปทำบุญนี่โดยที่บันได้บอกก่อนนี่เนี่ยถือโอกาสได้ทำบุญเจียนะหันละสุขใจเนาะอืมแต่ยังถามพระอาจารย์ก็ยังถามเพิ่นว่าเอ้าศรัทธาแถวสารปีนี่เป็นแฟนได้การจัดหนักเด้อเอ็นเพิ่นว่ากะเอ็นว่าหนักอ่ะหนักเออแต่เพิ่นบ่โทรกันบ่ได้เออแม่นๆๆเจ้าเป็นหยังจ๊ะเอาสะดวกสะดวกกะโทรบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังเนาะเจ้าบ่เป็นหยังโทรก็ได้บ่โทรก็ได้แม่นแต่เฮาฟังผู้ตนกลัวเฮาฟังไว้เก็บไว้ในตัวกล่องเฮาว่าตอนนี้อีน้อยนี่ทำเป็นยี่ดอกมันดีหมดหมดเลยนะเจ้านั่นนะแล้วก็สุขใจนะเออเจ้าความสุขใจแบบนี้ไปหาที่ไหนเนาะว่าต้องหาเนี่ยอืมไปหาที่ไหนได้เจ้าอันนี้ตัวเจ้าอันเตดขำมุ่งขำสุดอ่ะเจ้ารับรับตัวก็ได้แต่ตัวหันเออหายที่หมันตัวเจ้าขำจีวะเจ้าถ้าเกิดว่าเขาเป็นเหงารับเลยไม่ถามคำทายกะเงารับในนั่นน่ะบางคนรับละตัวเจ้าในนั่นเออเป็นอย่างตามนั่นแม่สบายดีนะแม่สุแก้วเนาะสบายดีเจ้าเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าเออว่านั่นจบดีสถานอุดมพรบันตะเดือมีกิจกรรมพอดีพลองบานเปิ่นเปิ่นลงแบ่งนะการถึงผู้ช่วยถึงผู้นำถึงสทถึงอันอสมถึงแม่บ้านถึงสปะเหมือนกันนะช่วยกันคนละไม้ละมือพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาวัดนะแจงหันมุมนี่อู้ชื่นใจเลี้ยงขนมเส้นกันปัตตานีวันนั้นนะก็เลยถือโอกาสได้เลี้ยงสถาจากวัดช่างครึ่งที่เปิดมาทำบุญถวายเตียนแบบจู่โจมนี่นะพระอาจารย์ก็ได้มาต้อนรับครูบาอาจารย์จากสระปีเนาะวัดช้างขึงก็ต้องสถาญาติโยมที่ฟังรายการของพระอาจารย์ก็ขอโมทนาสาธุนะกับขอบคุณท่านพระอาจารย์มหามงคลด้วยเนอะที่ได้แวะเวียนมาร่วมทำบุญที่วัดอุดมพรบ้านตะเดือตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางด้วยนะเอาละในวันนี้นะอาจารย์ก็เลยถือโอกาสที่อีว่าในช่วงที่เราทั้งหลายได้ปะได้พบกันในนาสถานะก็อยากจะเฮาทั้งหลายเนี่ย ได้สาบซึ้งซึมซับนะในส่วนของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ได้ถือโอกาสนะได้
นำเรื่องราวคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้บนห้องว่าอันทสุตรสูตรว่าด้วยธรรมะในเรื่องของ1 เนี่ย10ประการนะมีปรากฏอยู่ที่พระไตรปิฎกเล่มที่11นะแล้วก็ถ้าเป็นพระสูตรตันตปิฎกหรือพระสูตรก็เล่มที่3ทีฆนิกายปาติกวรรคนี่นะอันนี้เกี่ยวกับคำสอนทสุตรสูตรที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดังนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็ลองใส่ใจพินิจพิจารณาว่าในส่วนของสารธรรมในค่ำคืนนี้เนี่ยมีนัยยะนะมีกติธรรมที่เฮาพร้อมที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจะได้พ้องหมดสถานเนาะในพระสูตรนี้นะก็ได้เกิดขึ้นตีปุ่นบนห้องไกลๆฝั่งแม่น้ำหรือสะโอครณีจิวะคัคคราคัคคราเนี่ยสถานนะอันไกลๆเขตกรุงจำปาในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเขานั่งรถนะในบริเวณในส่วนของแคว้นโกศลแคว้นกาสีแล้วก็มาแคว้นแคว้นเนี่ยแคว้นมันละนะเขาเวลาเขาไปไหว้พระในสังเวชนียสถานเนี่ยมันก็จะไม่ถือแม่น้ำเขียนชัดเจนคือคัคคารานะคำว่าคัคคาราเนี่ยมีปรากฏมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้นะดังนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับพระภิกษุทั้งหลายนะพระภิกษุทั้งหลายก็ได้กล่าวได้ตอนรับคำของท่านแล้วพระสารีบุตรก็กล่าวว่าทสุตรสูตรเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเนี่ยเพื่อบรรลุถึงนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์คำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใดๆก็ตามนะพระสารีบุตรถือว่าเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ที่ใครในการศึกษาจำแม่นนะเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดกรรมใดๆก็ตามที่พระสารีบุตรได้ฟังนะได้ฟังแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้สตาลองนึกถึงตอนที่อุปติสสะซึ่งเป็นจีเรืองของพระสารีบุตรเนี่ยฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนนี่นะเปิดในฟังแค่นี้จากเป็นคนบ้านเนี่ยมีความเข้าใจบรรลุเป็นพระอรหันต์ความตีพระสารีบุตรเนี่ยได้บำเพ็ญเพียรปัญญาปารมีมาหนักนะหลายภพหลายชาติคือเปิดเนี่ยมีสติปัญญาดีดังนั้นเนี่ยในวันนั้นพระสารีบุตรก็ได้สาธยายได้บอกกล่าวว่ามันมีธรรมะหรือว่าสิ่งที่นำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อที่จะปลดเปลืองกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมดทั้งมวลเพื่อจะถึงพระนิพพานไปถึงพระนิพพานเพื่ออย่างเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์คำว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือมันบ่มีทุกข์แห่งแล้วมันสุดแล้วสุขความทุกข์ที่มันสุดไปแล้วคือมันจบแล้วเวลาถึงฝั่งแห่งพระนิพพานหรือว่าเวลาบรรลุพระนิพพานเนี่ยบ่มีอย่างละนะคนว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือเลยทุกข์ไปละเลยทุกข์คือบ่มีทุกข์สักอย่างสุขก็บ่มีคนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานนี่นะเพิ่นถือว่าทำที่สุดแห่งทุกข์นะอันในวันนั้นเนี่ยเพิ่นสนทนาธรรมกันที่อีเนี่ยดังนั้นจึงบอกศรัทธาทั้งหลายว่า
กาเลนะธรรมสาคขาเอตมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการการคุยกันในเรื่องที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นประโยชน์กับคู่สนทนาแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นตามการเวลาที่เหมาะสมถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะถือโอกาสได้ปรับโหมดเป็นภาษาใครกล่าวสักน้อยหน่อยสถานเนาะเนื่องจากว่ามีอันคนติดฟังรายการของอาจารย์ที่เปิ้นบ่ค่อยเข้าใจในภาษาล้านนาหรือภาษาเหนือเนี่ยก็เลยถือโอกาสนะได้ปรับโหมดเป็นภาษาไทยกลางผ่องของสถานเนาะในวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรได้กล่าวว่ามีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนะมีอุปการะมากมีหนึ่งข้อนั้นมีอุปการะมากเลยและมีอีกข้อหนึ่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้เดี๋ยวคืออะไรค่อยมาว่ากันและท่านก็บอกว่าธรรมะอีกข้อหนึ่งเป็นไปเพื่อความเสื่อมและธรรมะอีกข้อหนึ่งเป็นไปเพื่อคุณวิเศษและธรรมะข้อหนึ่งปฏิบัติเพื่อการแทงตลอดได้ยากอีกข้อหนึ่งควรก่อให้เกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งควรรู้ให้ยิ่งอีกข้อหนึ่งควรทำให้แจ้ง กี่ข้อละ ไหนลองนับใหม่สิ 1. ธรรมะที่มีอุปการะมาก 2. ธรรมะที่ควรเจริญ 3. ธรรมะที่ควรกำหนดรู้สี่ธรรมะที่ควรละห้าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมหกธรรมะที่เป็นไปเพื่อคุณวิเศษเจ็ดธรรมะเพื่อการแทงตลอดได้ยากแปดธรรมะที่ควรให้เกิดขึ้นเก้าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและ10คือธรรมะที่ควรทำให้แจ้งจึงเป็นที่มาของทสุตรสูตรพระสูตรที่กล่าวให้ยิ่งในเรื่องของธรรมะหมวด1หมวด1ข้อใดข้อ1ทั้งหมดรวมเป็น6รวมเป็น10ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเชื่อแน่เหลือเกินว่าเวลาเราฟังแล้วน้อมนำมาพิจารณาในแต่ละข้อนั้นเนี่ยย่อมเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดกุศลจิตกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวไม่เป็นไปในทางเสื่อมอย่างแน่ๆในข้อที่1ที่ท่านคุยกันวันนั้นเนี่ยนะที่ริมฝั่งแม่น้ำหรือฝั่งบุคครณีที่ชื่อว่าขัคคราใกล้ๆกรุงจำปานั้นคือธรรมะข้อหนึ่งเนี่ยนะเป็นไปมีอุปการะมากใครก็ตามถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมข้อนี้แล้วย่อมมีอุปการะมากเหลือเกินมีอุปการะมากก็คือเป็นไปเพื่อความเจริญเท่านั้นเหมือนเราเนี่ยมีคนที่คอยดูแลอุปถัมภ์ประทับค้ำจุนสนับสนุนอุปการะเราตลอดก็ย่อมไม่ตกไปสู่ความเสื่อม นั้นธรรมะของผู้ประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั้นเนี่ยคืออะไรในวันนั้นท่านบอกว่าธรรมะที่มีปรมากับเราก็คือความไม่ประมาทโอ้โหนี่ขึ้นมาข้อแรกก็ถือว่าเป็นธรรมะข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยยิ่งใหญ่มากเพราะว่า
พระธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือปฏิบัติข้ออะไรก็ตามเนี่ยหนีไม่พ้นความไม่ประมาทที่เรียกว่าเป็นอัปปมาทธรรมหากเราประพฤติปฏิบัติอัปปมาทธรรมหรือความไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเราเนี่ยได้น้อมนำธรรมะทั้งหมดเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบในเรื่องของรอยเท้าช้างอัปปมาทธรรมหรือความไม่ประมาทประดุจดังรอยเท้าช้างคือในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายรอยเท้าช้างนั้นใหญ่สุดเวลาช้างเนี่ยไปเหยียบเป็นรอยเท้าเนี่ยใหญ่มากในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายสัตว์ใดก็ตามถ้าไปเหยียบลงในรอยเท้าช้างนั้นจะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้างท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าอัปปมาทธรรมหรือความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูสิว่าพระสาวกท่านสนทนาธรรมกันด้วยหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอัปปมาทธรรมคนที่ไม่มีความประมาทก็คืออะไรอ่ะก็คือสติสัมปชัญญะเห็นไหมตัวสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มีสติเมื่อไหร่ความประมาทก็จะไม่มีเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อไหร่ขาดสติถือว่ามีความประมาทเมื่อนั้นเวลาเราทั้งหลายเนี่ยนะได้ประพฤติปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนในเรื่องของความไม่ประมาทของเราทั้งหลายเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะตลอดไม่เผลอเลยนะไม่เผลอไม่เพี้ยนเพราะมีสติอยู่เสมอไงแต่ถ้าหากว่ามีความประมาทความประมาทอยู่ที่ไหนสติก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นเวลาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับไฟนะแสงสว่างกับความมืดแสงสว่างเหมือนความไม่ประมาทความมืดเหมือนกับความประมาทสติสัมปชัญญะเหมือนกับความสว่างไสวความประมาทประดุจดังความมืดบอดไฟเหมือนกันเวลาเราพิจารณาดูเวลากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้เนี่ยเมื่อมีความมืดอยู่ใช่ไหมแล้วเราจุดไฟมีความสว่างขึ้นตรงไหนความมืดก็จะหายไปขึ้นอยู่กับว่าสว่างมากหรือสว่างน้อยถ้าสว่างน้อยความมืดก็มากกว่าถ้าสว่างมากถึงขั้นขนาดเท่ากับแสงพระอาทิตย์ความสว่างก็น้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ใช่ไหมสติสัมปชัญญะกับปมาทะหรือปมาทธรรมธรรมะปมาทเนี่ยก็เป็นธรรมที่เป็นข้าศึกเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไปด้วยกันไม่ได้มีอย่างหนึ่งก็ขาดอย่างหนึ่งเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อยู่เสมอในเรื่องของอัปปมาทธรรมหรือปมาทธรรมว่าอัปปมาโทอมตังปทังปมาโทมัจโนปทังอัปปมตานามียันติเยปมตายะถามตาอันนี้ธรรมที่มีปุคคลมากนะว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายบุคคลที่ไม่มีความประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายคนที่มีความประมาทอยู่เสมอไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว เวลาเราพิจารณาหลักธรรมข้อนี้เนี่ยให้เรา
ใส่ใจอย่างนี้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายความไม่ตายก็หมายถึงหมดตัวสติสัมปชัญญะไม่ตายการคิดดีพูดดีทำดีก็ไม่ตายเพราะมีสติสำรวมอินทรีย์โดยตลอดใช่ไหมในเรื่องของจักขุนทรีย์โสตินทรีย์อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คืออะไรอ่ะกลิ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเวลาท่านท่าไล่ก็คือมีการสำรวมอยู่เสมอพอเราสำรวมอยู่เสมออย่างนี้เนี่ยชื่อว่าความประมาทนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แสดงว่าความดีคิดดีพูดดีทำดีนั้นไม่ตายไปจากใจถ้าไม่ประมาทมุมกลับกันในเรื่องของความประมาทเป็นทางความตายประมาทเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นประมาทก็คือไม่มีสติคิดดีไม่ได้คิดดีไม่ทันพูดดีไม่ทันทำดีไม่ทันเพราะมัวประมาทเผลอเลอะอยู่เสมอเผลอเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันตรงกันข้ามที่ได้เปรียบเทียบระหว่างแสงสว่างกับความมืดความประมาทกับสติสัมปชัญญะจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ แล้วท่านก็สรุปในเรื่องของว่า บุคคลปรมัตตานะมิยันติผู้ไม่มีความประมาทอยู่ก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าลักษณะของคนตายเยปมาตายะถามาตาคนประมาทก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้วหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าคนตายเนี่ยไม่สามารถที่ทำคุณงามความดีได้เลยจะทำได้ไงอ่ะเพราะมันตายลุกขึ้นมาทำความดีก็ไม่ได้พูดดีก็ไม่ได้พูดคำสัตย์คำจริงนะพูดคำที่ไม่กระแทกแดกดันไม่นินทาคนอื่นไม่พูดก้าวร้าวพูดคำหยาบแล้วไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไม่ได้เลยเพราะตายไปแล้วนะมีวิญญาณไปปราดแล้วเนี่ยพูดไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้เหมือนประดุจดังคนที่มีความประมาทดังนั้นเนี่ยท่านจะบอกว่าอัปปมัตตานะมียันติเยปมัตตายะถามัตตาคนไม่ประมาทก็คือคนที่ไม่ตายคนที่ไม่ตายก็พร้อมที่จะทำความดีพร้อมที่จะพูดดีและพร้อมที่จะคิดดีอยู่เสมอในเรื่องนี้เนี่ยเราเนาะใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันทุกคืนโดยปกติอยู่เสมอเนี่ยนะว่าเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่อการดำเนินชีวิตของเราแม้เราทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ตามเราต้องใส่ใจพิจารณาอยู่เสมอว่าในขณะหนึ่งเราพอมีสติสัมปชัญญะได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของกายกับในเรื่องของคำพูดโอกาสจะทำสิ่งที่ไม่ดีโอกาสที่จะพูดคำที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เสมอก่อนพูดขณะที่พูดรู้ตัวอยู่เสมอขณะทำก่อนทำขณะทำเพราะเราใช้ตัวสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนี่มีคู่นูปการในเบื้องต้นว่าเราไม่เผลอไม่พลาดไปทำสิ่งที่มันจะทำให้ตัวเราเองก็ตามผู้อื่นก็ตามเนี่ยได้รับความเดือดร้อนให้พิจารณาอยู่เสมอและโดยที่สุด
การบรรลุธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเหมือนพวกเราที่กำลังฟังธรรมอยู่โดยเสมอมาเนี่ยนะแล้วฟังบ่อยๆนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่ออะไรก็ตามอารมณ์ใดก็ตามเข้ามากระทบนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันมากระทบอยู่ตลอดนั้นเนี่ยตัวสติของเราตัวสัมปชัญญะของเราเนี่ยฝึกมาพอหรือไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้อารมณ์ที่มากระทบแล้วสติรับรู้ทันทีมีสติเร็วพอมากระทบแล้วมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยตัวปัญญามันเกิดตรงที่ว่าเวลามันมากระทบใจของเราแล้วจะโมโหจะมีความทุกข์จะมีความเศร้าจะมีความอิจฉาริษยาจะมีความเกลียดหรือเราจะให้ใจของเราเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่การวางเฉยมีแต่มุทิตามีแต่ความเบิกบานอะไรมากระทบก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ไม่มีปัญหาเพราะเราฝึกสติสัมปชัญญะก่อให้เกิดตัวปัญญาอย่างมั่นคงแค่ข้อแรกเนี่ยถือว่าเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระสารีบุตรท่านได้สนทนากับเหล่าพระสงฆ์สาวกในวันนั้นการหยิบยกบทสนทนาของท่านในวันนั้นมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยให้เราทั้งหลายก่อให้เกิดคำว่ามีคุณูปการหรือมีอุปการะมากในชีวิตของเราอย่างไรอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในบทบาทหน้าที่ของเราก็ให้รีบทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หน้าที่จะทำให้ตัวเราก็ตามคนรอบข้างก็ตามคนในสังคมก็ตามเนี่ยเสื่อมเสียหรือไม่สบายใจหรือก่อให้เกิดความทุกข์ตัวสติสัมปชัญญะที่ทำงานมาดีพอมันจะตัดทิ้งทันทีมันรู้ทันไปจนกระทั่งที่พระอาจารย์ได้พูดเมื่อกี้ว่าตัดทิ้งอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ทันทีทันใดพอตัดบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มากระแทกใจก็จะไม่มีกำลังแต่พอมาถึงปุ๊บก็ร่วงหล่นไปไร้ความหมายไม่มีอิทธิพลต่อใจของเราได้เลยธรรมะนั้นถึงจะมีอุปการะมากที่ได้พูดถึงก็คือฝึกตัวสติสัมปชัญญะบ่อยๆคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบ่อยๆฝึกไปนะมีสติเมื่อไหร่ก็อะไรที่เป็นความดีทำซะทำทันทีทำอยู่นั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันรู้เนี่ยด้วยประสบการณ์ของเราด้วยการฟังธรรมของเราด้วยการพิจารณาธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก่อให้เกิดความเข้าใจก่อให้เกิดปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ดีเรื่องอะไรที่เราจะนำสิ่งนั้นเนี่ยมาก่อให้เกิดใจของเราเป็นทุกข์ตัดทิ้งตัดทิ้งบ่อย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 ใจมันก็เริ่มวางเฉยได้แกร่งเฉยอะไรมากระทบก็เท่านั้นนะอย่างที่พวกเราทั้งหลายฟังแล้วเวลาก่อให้เกิดความไม่สบายใจอะไรใจพอคิดขึ้นได้มีสติเมื่อไหร่อุปการะเกิดขึ้นทันทีก็คือเราทิ้งเสร็จแล้วเราวางเสร็จแล้วเราปล่อยเสร็จแล้วปล่อยบ่อยๆทิ้งบ่อยๆแล้วถามว่าอุปการะมันจะไปไหนเสียก็ก่อให้เกิดกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนในอุปการะธรรมในเรื่องของธรรมะที่ก่อให้เกิดความไม่ประมาทนั้นมีคุณูปการต่อใจเรา
ต่อคนอื่นแค่ไหนถ้าเราฝึกมาบ่อยๆก็ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติบ่อยๆใจมันคุ้นชินนะสติปัญญาคุ้นชินแล้วไปเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่มันเป็นนั้นๆเนี่ยท่านจึงจะเรียกว่าเราเนี่ยมีสติปัญญาในการเข้าใจตัวสภาวะธรรมตัวสัจธรรมหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดอยู่ต่อไปได้มันเกิดดับเร็วนะเร็วมากเร็วจนเราในฐานะที่เป็นปุถุชนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปกำหนดรู้ตัวที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปมันไวจนเราตามไม่ทันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะไปเห็นเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนมามันจึงไม่สามารถที่จะไปเห็นความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนคุยกับญาติโยมหลายๆคนนะที่ผ่านมาก็คือหากเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ติดใจแต่ว่ามันเกิดจากความเข้าใจของพวกเราที่ฟังธรรมอยู่อาจารย์พูดอยู่เสมอว่าความสุขการนอนหลับสบายความเบาสบายของญาติโยมทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นเพราะพระอาจารย์ไม่ได้เป็นเพราะวิทยุไม่ได้เป็นเพราะเสียงแต่ความสุขใจความเบาใจความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเบิกบานใจเพราะใจของโยมปล่อยวางทิ้งไม่มีความยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นประเด็นหลักเพราะใจตัวสติสัมปชัญญะของโยมเนี่ยทำงานอย่างมั่นคงเสียงพระอาจารย์ก็ตามมิยุก็ตามอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นองค์ประกอบเป็นตัวประกอบที่เกิดให้เกิดความสุขไม่ใช่เป็นต้นตอเพราะต้นตอก็คือตัวใจของเราเองนั่นแหละที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าก้อนหินนะที่อยู่ตามรายทางเล็กบ้างใหญ่บ้างเราอย่าถือว่าก้อนหินเล็กๆนั้นมันไม่หนักธรรมชาติของก้อนหิน ลักษณะของก้อนหินมันมีน้ำหนักมันมีมวลของมันอยู่มันหนักถ้าเรามัวประมาทไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็รับก้อนหินจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็ตามรับบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วไม่ยอมปล่อยวางต่อให้มันเป็นก้อนเล็กๆแต่เรารับทุกก้อนที่มันผ่านเข้ามามันก็เพิ่มพูนจากเล็กๆนะก้อนเดียวก็กลายเป็น2ก้อน3ก้อน10ก้อน100ก้อนพันก้อนหมื่นก้อนไหนเลยมันไม่หนักนะมันก็หนักนั่นแสดงว่าเราเนี่ยไม่ประพฤติธรรมที่มีอุปการะมากก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะว่าก้อนหินนั้นมันหนักบางคนเนี่ยโลภโมโทสันอยากจะแบกนะอยากจะแบกก้อนหินก้อนใหญ่ๆซึ่งมันจะมีความสุขตรงไหนเพราะเราชอบถือชอบแบกชอบเก็บงำชอบสะสมที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าต่อให้มันเป็นก้อนเล็กๆแต่ว่าเรารับทุกก้อนเนี่ยมันก็หนักขึ้นเหมือนกับอารมณ์ใดก็ตามที่มากระทบเราหงุดหงิดเราโมโหเราไม่สบายใจเหล่านี้แสดงว่าเรารับมาแล้วยึดไว้ทุกเม็ดทุกอารมณ์ทุกขณะจิตที่มาสัมผัสให้เราได้รู้สึกแสดงว่าตัวประมาทธรรมหรือความประมาทมันเกิดขึ้นกับใจเราเรียบร้อยไม่แปลกหรอกที่เราจะต้องหนักอยู่เสมอเ
เราทั้งหลายพอพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ถาโถมเข้ามาหากเราฝึกตัวสติสัมปชัญญะฝึกจิตของเราให้กล้าแกร่งให้หนักแน่นมั่นคงระวางเฉยได้คำว่าคุณูปการจะเกิดขึ้นกับตัวเราเวลาเราฟังอย่างนี้บ่อยบ่อยบ่อยมันต้องฝึกเองนะมันต้องฝึกเองได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแค่ขอให้เราเนี่ยได้รู้สึกตัวบ่อยๆว่าอารมณ์นี้เข้ามากระทบแล้วนะมันมารู้ตัวต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็ไม่มีทางเหมือนกับคนเก็บก้อนหินแล้วเดินทางตลอดแล้วบ่นว่ามันร้อนมันหนักร้อนหนักบ่นเพื่ออะไรเมื่อเราเองเป็นผู้ที่ยึดถือไว้ตลอด และไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งนั้นตัวสิ่งที่ทำให้เราหนักมีอะไรบ้างเนี่ยเราลองมาใส่ใจตัวเองดูซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราหนักที่ใจความไม่พอใจไหมความไม่ชอบคนโน้นคนนี้ไหมคำโน้นคำนี้ไหมที่เราไม่ชอบอ๋อที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าคำทั้งหลายเหล่านี้คนทั้งหลายเหล่านั้นที่มันหนักอยู่แล้วสร้างความไม่สบายใจให้กับเราสร้างความเครียดสร้างความเกลียดชังให้กับเราก้อนหินคือก้อนหินไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าก้อนหินนั้นเนี่ยมันวางอยู่กับที่ต่อให้ใครโยนมาก็ตามนะหย่อนลงที่มือเรากระเป๋าเสื้อเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเราไม่รับเหมือนกระเป๋าเสื้อขาดใส่ไปเท่าไหร่มันก็ร่วงลงดินหมดไม่มีความหมายแต่เจ้าของเสื้อรู้สึกเห็นไหมถามว่ามันหนักไหมมันก็ไม่หนักอยู่ที่ว่าเราทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ทุกขณะทุกขณะหรือไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราหมุนหมองเรื่องอะไรเราเศร้าใจเรื่องอะไรเราเครียดเรื่องอะไรสิ่งทั้งหลายที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์บ่อยๆนั้นเนี่ยเราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและเราทั้งหลายเนี่ยได้ทิ้งมันไว้อย่างไรบ้างเนี่ยตัวสติสัมปชัญญะตัวความไม่ประมาทจึงจะมีอุปการะต่อพวกเราทั้งหลายอย่างแท้จริงเราฟังถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทำตรงนี้แค่ไหนซึ่งพระอาจารย์มั่นใจนะว่าโยมที่ฟังโดยตลอดและใส่ใจพิจารณาอยู่เสมอความเศร้าหมองแห่งใจมันจะไม่เกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งสติสัมปชัญญะกำลังแห่งสมาธิกำลังแห่ง ปัญญาก็กลับไปที่พระอาจารย์เคยพูดถึงในเรื่องของกำลัง5ประการ กำลังศรัทธากำลังความภาคเพียรพยายามกำลังสติกำลัง อะไรเองสมาธิกำลังแห่งปัญญาเหล่านี้มันต้องอาศัยกำลังล้วนๆ นะ เราอย่าทำแบบเบาๆอ่ะมีศรัทธาเบาๆมีความภาคเพียรพยายามนิดหน่อยเบาๆเนาะมีความมีสตินิดหน่อยแผ่วเบามีสมาธิเบาๆแล้วก็มีปัญญาแบบบางเบามันจะช่วยอะไรได้ทำเยอะๆแยะๆทำนิดๆหน่อยๆแล้วเราทั้งหลายปรารถนาเพื่อที่จะสลัดทิ้งมันไม่ง่ายเพราะเราไม่ได้ทำจริงทำจังใช่ไหมทำแบบผิวเผิน
ทำนิดทำหน่อยมันจะมีอะไรบ้างนะที่ทำมาแล้วมันทำนิดๆหน่อยๆแล้วมันจะได้อะมันไม่น่ามีนะเช่นเราเนี่ยต้องการที่จะเปลื้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งที่เปลื้องที่ว่าเนี่ยมันก็สลัดทิ้งด้วยอาศัยแรงขจัดแรงขัดและแรงสลัดต้องสลัดแบบต่อเนื่องและรุนแรงเท่านั้นมันถึงจะสลัดได้มันต้องแลกด้วยความอะไรแลกด้วยศรัทธาแลกด้วยกำลังแห่งศรัทธาแลกด้วยกำลังแห่งความภาคเพียรพยายามอย่างไม่หยุดยั้งไงต้องแลกด้วยอะไรอีกแลกด้วยกำลังแห่งสติอย่างมั่นคงเข้มข้นแลกด้วยกำลังแห่งสมาธิเหนียวแน่นไม่ย่อท้อกัดไม่ปล่อยและมีกำลังแห่งปัญญาอย่างชาญฉลาดอย่างเข้มข้นอยู่เสมอเนี่ยหากเราฟังตรงนี้แล้วแล้วเราทำอะไรไม่ได้ทำเล่นแต่ต้องทำด้วยแลกความง่วงง่วงเหงาเหานอนแลกความขี้เกียจแลกด้วยความไม่เอาไหนแลกด้วยความตัดขาดหรือจัดการในสิ่งที่เราเคยประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัยนะเราต้องแลกถึงจะทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่พระอาจารย์พูดถึงว่าจะมีอุปการะกับตัวเราเองเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังมันไม่น่ามีสิ่งใดอะเนาะที่ทำแบบนิดหน่อยแล้วมันได้อะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการสลัดทิ้งซึ่งความเศร้าโศกสลัดทิ้งซึ่งความทุกข์เนี่ยเหล่านี้มันหมักหมมอยู่ในใจของเรามานานไงมันหมักหมมมานานแล้วมันอยู่จนหนาเตอะถ้าเราไม่แลกเอากำลังเข้าขัดเข้าถูเข้าแลกเนี่ยมันไม่น่าจะขัดให้เกลี้ยงเกลาได้มันยิ่งเพิ่มพูนใช่ไหมพอเพิ่มพูนอย่างนี้เราก็นึกถึงอยู่ตรงที่ว่าแสดงว่าเราอยู่ด้วยความประมาทมาโดยตลอดปล่อยให้อารมณ์ทั้งหลายมากระแทกที่ใจแล้วก็สะสมไว้เพราะความไม่รู้ท่านเรียกว่าเป็นเพราะมีโมหะนะมีตัวโมหะเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาคุมใจของเราเนี่ยไม่ให้เป็นอิสระได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแลกนะแลกพอสมควรเลยมิฉะนั้นเราก็ประเภทที่เบาบางนะไม่เอาจริงเอาจังสิ่งใดเลยแม่ฮะทำโน่นก็ไม่เอาจริงทำนี่ก็ไม่เอาจริงเยาะๆแย่ๆนั่งเจริญสมาธิเจริญสติกำหนดลมหายใจอยู่กำหนดไปกำหนดมาเอาไม่จริงเผลอเรือหายง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างจิตโลดแล่นบ้างจิตมีความอาฆาตพยาบาทบ้างง่วงเหงาเหานอนท้อแท้ท้อถอยไม่เอาจริงเอาจังหรือว่าจิตตื่นจิตคำว่าตื่นนี่ก็คือฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายจับจดไปเรื่อยเปื่อยละมักมีความลังเลสงสัยอยู่เสมอเห็นไหมนั่นแสดงว่าเราเนี่ยไม่เข้มข้นพอการกำหนดลมหายใจก็เลยกำหนดไม่ทันกำหนดไม่ได้เราก็มักจะมีความคิดอยู่เสมอโอ้สงสัยมันไม่เหมาะกับจริตของเราหรือเปล่า
นั่งกำหนดลมหายใจไม่น่าจะใช่ยืนดีกว่าไหมนะอิริบทยืนเห็นไหมหิโตวาหิโตมาหิติปชานาติขณะที่เธอยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอยืนอยู่พอยืนได้สักพักหนึ่งโอ้มันงงเงินไม่น่าจะใช่ยืนมานานเมื่อยขาไม่น่าจะใช่จริตของเราไม่น่าจะไปอย่างนี้แล้วก็ปรับเดินดีกว่าไหมแหน่เดินไปสักระยะหนึ่งอ้าวหลุดหมดละความเพียรมีตัวสมาธิหายเห็นไหมกำหนดเท้าที่ก้าวย่างไปไม่ทันเห็นเท้าที่ยกเห็นเท้าที่ย่างเห็นเท้าที่เหยียบเห็นเดินไปเดินมาอ้าวขณะที่เราเดินจงกรมเนี่ยตามันเห็นคนโน้นเห็นคนนี้ได้ยินเสียงโน้นเสียงนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วกำหนดเท้าที่เคลื่อนไม่ทันแล้วสงสัยไม่ใช่มั้งมันน่าจะนอนเดินมากๆเมื่อย ไม่ไหวฟุ้งซ่านนอนดีกว่าสิยาโนสิยาโนมหิติปชานาตินี่นะสิยาโนวาสิยาโนมหิติปชานาติขณะที่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนอนอยู่แต่มันไม่รู้ไงนอนไปเผลอไปเผลอไปหลับสบายเหมือนโยมฟังพระอาจารย์จากวิทยุฟังไปเคลิ้มไปฟังไปเคลิ้มไปหลับสบายกำหนดไม่ได้แล้วหลับเรียบร้อยเห็นไหมแต่นั้นมันต้องแลกโดยด้วยความศรัทธาแลกด้วยความมีความภาคเพียรพยายามแลกด้วยการมีสติสัมปชัญญะแลกด้วยการมีสมาธิที่เหนียวแน่นแลกด้วยตัวปัญญาที่สว่างไสวอยู่ที่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้แลกกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาหรือไม่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย เราก็จะต้องปรับอย่างเนี้ยนะสถาญาติโยมทั้งหลายนะเราปรับอย่างนี้ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้สู่การภาคเพียรพยายามธรรมะที่พูดถึงขนาดนี้ก็คือธรรมะที่มีอุปการะมากนั่นก็คือความไม่ประมาทการมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะถึงจะมีอุปการะมากเนาะอันนี้มี10ข้อนะวันนี้น่าจะได้ข้อเดียวนี่แหละเอามาบอกกล่าวเอามาร่วมสนทนาธรรมกับพวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะไม่ต้องไปจำอะไรมากในแต่ละวันให้แต่ละครั้งนะบางวันอาจจะ2ข้อบางวันอาจจะ1ข้อบางวันอาจจะ3ข้ออย่างเงี้ยนะคือขึ้นอยู่กับว่าข้อนั้นๆเนี่ยเราทั้งหลายจะชวนกันพิจารณาไตรตรองธรรมะข้อไหนพิสดารมากน้อยแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมแล้วก็นำมาร่วมสนทนากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีอุปการะมากแก่พวกเราทั้งหลายเนาะดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำหลักธรรมที่ท่านได้สนทนากันมาบอกกับพวกเราทั้งหลายขอปรับโหมดเป็นภาษาเหนือบ้างมาญาติโยมนะเนื่องจากว่าโยมที่ฟังส่วนมากนั้นเป็นคนทางเหนือนะมีโอกาสได้ฟังตรงนี้บ้างเนาะรับหมดมาเป็นภาษาเมียงนะภาษากำเมืองของเขาในนองสถานเนาะเพื่อจะเกิดการคุ้นหูหมู่เขาทั้งหลายนี่นะตะกี้เจ็บแอลแหละโยม ก่อนออกมาปัญญาคำแซวพระจานทร์มาเจ็บแอลกะอูไทยนะอูไทยปลาแรดกับท่านน้องนั่นนอเนี่ยจะเดมาหน่อย น้องวันชนะพรหมบุตรนะนำมาสักการพระจานทร์มาสาธุโดยเนอสาธุโดยอ่ะแล้วก็เปิดโอกาสเนาะเปิดสายละเพื่อสถาจะมีโอกาสได้โทรมาร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์
แล้วก็สิ่งที่อยากจะฮู้เนาะว่าสถาฟังพระอาจารย์เป็นประจำเนี่ยนะว่าได้น้อมนำธรรมมีอุปการะมากเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะได้พ่องนะแล้วก็ในลักษณะจะได้ละมีอุปการะต่อสถามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็โทรศัพท์มาร่วมสนทนากับพระอาจารย์ถือโอกาสมาร่วมอู้ร่วมจ๋าร่วมพูดร่วมคุยกันด้วยนะสถานะใจฟังอย่างเดียวละหายแซบหายต้มนะมันได้นะก็ถือโอกาสได้ร่วมสนทนากับพระอาจารย์ตุ้ยนวาที่ผ่านมานั้นเนี่ยสถาได้ประพฤติปฏิบัติประปฏิบัติในลักษณะจะใดทำถูกก็บ่ถูกนะที่สถาธรรมะที่ยมธรรมะแม่นก็บ่แม่นจะได้ปรับให้มันถูกต้องเนาะแล้วก็ที่ผ่านมานั่นเฮามีสติสัพพัญญะผู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบในแต่ละวันนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็โทรศัพท์มาอูมาจ๋ากับพระอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวปากันรับหมดเนอร์สถานรับหมดในบ่ใจนะ แม่พิมพ์บ้านบ่แห้ว ในการมาสักการเจ้าเจ้าได้หมดอูยังอ่ะเจ้าต้องเก่งแต๊ะได้ปรับตัวได้อืมอันยังกะแล้วกะมันมีความสุขเนาะเจ้ามีสติมีความรู้ตัวในลักษณะจะได้ผ่องมั้ยแม่นอืมมีสติเจ้าเวลามีอารมณ์เข้ามากระทบเนี่ยมีหยังผ่องที่กำหนดตันน่ะมันมันมีอย่างมันไปได้เร็วนะเจ้าอ๋อมันวางได้เร็วแหละมันหู้ตัวเร็วอีเด้เนาะมันหายไปเร็วเจ้าหู้ตัวเร็วเราหู้ตัวละปล่อยมันนี่ก็หายเนาะเออน่ะกะถ้ามันขึ้นอยู่หั่นก็ขึ้นอยู่หั่นแกขึ้นใหญ่ๆเนาะเสียเวลาไอ้นี่เออเนี่ยสติเกิดละสติเกิดละเจ้าเสียเวลาไอ้นะโหยกแม่ก็ว่าจะยะเจ้าจะกะแม่นะมีมาแต่ได้มีมันมีเหมือนเจ้ากำเดียวรุดกำเดียวรุดเลยค่ะเจ้ากำเดียวรุดโอ้โหยังกระจ่างมันยังมันเจว่ะมันเจว่ะได้มดกูยังก่อนน่ะแม่เพียงแต่มันมาแต่มันมาได้กำเดียวมันมาได้เหมือนเหมือนถุงเสื้อเฮาขาดน่ะกะคนเอามาหินใส่มันก็รุดไปหยังเจ้าเอออันนี้อันถุงเสื้อขาดมันก็เป็นอุปกระติว่าเห็นมันมันนักนะเจ้าเออเนี่ยมันอืมประเดี๋ยวนี่ป่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เจ้ามันเขาจะไปไหนเขาก็บอกคือเขาแย่ว่าเขาจะไปไหนเขาจะไปหันไปนี่กับมันกับไม่ปัญหาอย่างซะอย่างเนาะได้หรอคนเดียวเนี่ยไปไม่ใช่ว่าไปจะมาว่าอย่างเงาละห้าโคตรน่ะโคตรหนึ่งโคตรกำเดียวคนโคตรกำเดียวเนี่ยหู้ตัวเร็วไปหู้ตัวเร็วปล่อยเร็วซุกเร็วเจ้าคิดว่าเอาไว้อย่างงอความบดีอีหนอคิดแล้วก็มันทำได้ตัวเก่าเดี๋ยวมาพิมพ์อยู่ยังมันมีความทุกข์อีกแล้วมันทุกข์ใจแล้วดูไปหาจะได้หำเนาะกับทั้งวันเนี่ยกับมาเจอเดือดร้อนยังเนาะเจ้าก็อยู่ได้เราอ่อนยังว่าอันลูกเบายังว่าแม่กับไปเอาจังไม้ก้าขอแม่งอมไม่นะไปหาอันเอาเมลก้าน่ะเออแม่ไปละแม่อยู่นี่ได้หน่อยเนี่ยได้อยู่เนาะแต่แม่ไปก่อนแม่จะวอกแม่มีความสุขสงบเออแต่อยู่คนเดียวสมวนเนาะเดียวเอออันเกิดจากการวิเวกแล้วเนี่ยถ้าฝึกมันๆน่ะถ้าฝึกมันๆเหมือนพระอริยะบุคคลเปิ่นฝึกนี่ก็คือตัดอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบมันๆพอมันตัดมันมันเกาะมันเคยชินน่ะเคยชินมันก็บ่ยึดถือหยังอ่ะ
อันนี้พระอาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นต้นต่อหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดภพตัดชาติที่มันจะเวียนว่ายมาเกิดมันนี่นะเนาะตั้งแต่บางทีกะบ่พอใจยังก็นะแต่คิดไปคิดมาก็บ่พอใจแล้วมันม่วนพอใจยังๆแต่มันยังไงแม่ว่ายังยังไงแม่ก็เวลาไปอย่างอื่นอย่างอ่านหนังสืออย่างเจ้าเจ้าดีมากเลยแม่เนื้อฝึกต่อไปเจ้าสาธุแม่พิมสาธุเจ้าหลายคนเป็นที่อีน่ะสถานะฟังแล้วเข้าใจที่พระอาจารย์อูน่ะมาเจอว่าเพราะพระอาจารย์นะพระอาจารย์เป็นเพียงแค่องค์ประกอบเฉยๆเนี่ยแต่ความสลัดทิ้งมันสลัดจากใจของสถาอย่างกำลังของศรัทธาเข้มข้นพอมันคงปอไงมันถึงสลัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยพระอาจารย์จึงอยากฟังเนาะฟังศรัทธาที่ฟังมันมานี่นะบทความว่ามีการวัดผลประเมินผลกับศรัทธาญาติโยมตวยเนี่ยพระอาจารย์ก็ฝึกเหมือนกันนะต่างคนต่างฝึกเหมือนกันนะเนาะมีความชอบมีความบ่ชอบตีไม่พิมพ์ว่าตะกี้ในกะว่าอันยังติดยะหึงจิตเขาเป็นตุกนี่นะพอตัวสติสัมปชัญญะมันทำงานมันหู้ตัวแต่บางทีมันตุกบ่หู้ตัวนะเหมือนบางคนเครียดสะสมบ่เครียดล้อบ่ตุกล้อบ่เครียดล้อที่ไหนได้ใจมันเครียดจนลงกับพ่อมันนำไปสู่โรคมะเร็งในกระเพาะด้วยนะสถานะแทบเป็นเล่นไปนะฮะยอมโกกรอุดมกรอุมาเจ้าเอาติดแล้วล่ะถ้าว่าพนักงานจะว่าจานเจ้าโอ้โทรติดยากมากเลยอ่ะเออมันต้องสวดดีปีดีโสร้อยแปดจบคุณแม่สวดคุณหลุบไม่ได้สวดอ่ะคุณแม่สวดทุกวันคุณหลุบไม่ได้สวดเลยเออดีละเด็กพระอาจารย์ถามว่าได้อย่างจากติดพระอาจารย์ตีโยมฟังพระอาจารย์มานี่นะเจ้าโยมได้สติสติพึ่งแต่ก่อนโยมทำงานโยมคอยมีสติเลยอ่ะเช่นเวลาขับรถอ่ะคิดอันอย่างเมื่อร้อยเก็บแต่ไปจนเปิดบ่อยครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงจะได้พอแล้วก็บัดโดนแต้นะเจ้าเพราะว่าเขาคิดแป๊บเดียวไงเจ้าแป๊บเดียวเจ้าพอดีมาเจอพระอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนอย่างมีสติแล้วก็สอนทุกตัวเก่าเสมอว่าทำมันอย่างอยู่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้คุณกำลังนอนอยู่กำลังนั่งอยู่ฝึกลมหายใจตัวเก่าเนี่ยเจ้าได้ตรงนี้กับพระอาจารย์จะเด่นจุดเด่นขึ้นพระอาจารย์จะสอนเสมอสอนทุกครั้งในเวลาพระอาจารย์ออกรายการพระอาจารย์จะสอนตรงนี้เสมอเจ้าจะย้ำตรงนี้สำหรับญาติโยมเสมอเจ้าจะได้บ่เผลอเลอะไงค่ะเจ้าเพราะว่ามันเป็นธรรมะตรงนี้มันใจทุกวันมันใจชีวิตทุกวันเขาต้องออกบ้านเขาต้องทำงานเขาต้องเจอทุกวันเจ้ามันต้องมีตรงนี้เจ้าจะเป็นการเตือนตัวเก่าด้วยเตือนคนอื่นด้วยนั่นแหละค่ะบางคนแบบมีสติเขากับดาวไหวมีสติน้อยเนาะแม่นเขากับยุทธเขาได้ตรงนี้เขาจุ๋ยเขาได้น้อยหนึ่งได้เขาก็จุ๋ยเขาได้อย่างเจ้าเนี่ยมันเป็นตัวเขาตัวเองเตือนตัวเขาตัวเองเจ้ามันได้ตรงนี้ค่ะที่พระอาจารย์สอนมาเนี่ยเจ้ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะค่ะละทาจีเนี่ยก็ถือว่าอันธรรมะมีปุคารมาศก็บังเกิดแก่เฮาเป็นระยะเนาะค่ะดีละสาธุตวยเนอสาธุเจ้าสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะสาธุเจ้าเนี่ยมาให้ฟังรายงานตัวมาตวยรายงานนั้นผลของการฟังผลของการนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองของแต่ละคนว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะได้พองถ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงยังเลยก็บ่ฮู้เนาะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็ได้นะบางคนนี่นะบางคนอาจจะเป็นเหมือนเก่าบางคนอาจจะดีกว่าเก่าบางคนอาจจะห้ายกว่าเก่าหรือว่าแย่กว่าเก่าก็ได้
แต่ติปจารย์ได้อู้อยู่เสมอว่าฟังแล้วได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนตัวเองต้องฝึกเองต้องเข้าใจเองต้องหูเองเข้าใจเองหูเองอยู่เสมอเนี่ยมันถึงจะเนี่ยเฮืองอันชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขมีความผ่องไพบูรณ์ในชีวิตตนตัวแห่งตัวเขาตัวดังนั้นการฟังธรรมแต่ละครั้งก็ตามการประพฤติปฏิบัติแต่ละครั้งก็ตามนั่นย่อมมีอุปการะต่อเขาทุกครั้งไปอันนี้เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้เน้นย้ำเนาะเตือนใจเตือนตัวของเขาเองแล้วก็ตัวของศรัทธาผู้ฟังถ้อยว่าธรรมะมีอุปการะมากต่อเขาเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะดังนั้นถึงวันเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกศรัทธาแล้วก็ได้ปาศรัทธาเนี่ยมันตามกำลังศรัทธาเตียงเฮาที่มีอยู่กำลังแห่งสติปัญญาของเฮาที่มีอยู่เนาะจะนักก็ตามจะน้อยก็ตามเฮาก็ทำไปเรื่อยๆเนาะก็ถือในช่วงเจ้านะประมาณสักตี 5ปลายก็จะนำตัวเจ้าวัดอุดมพรเนี่ยได้ทำวัดเจ้าในสวดมนต์นะในช่วงเจ้าอาจจะมีเวลาน้อยหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าหมดเจตจงไปบิณฑบาตประมาณสักหกโมงเจ้าในภาคเจ้าจะมีเวลาน้อยส่วนภาคบะแล้งนะทุ่มเจตทุ่มกับหกโมงปลายก็จะมีเวลานักน้อยหนึ่งนะสถานก็เลยมีโอกาสนะได้หับชมเราก็สวดมนต์เหมือนโยมเทียมฟ้าได้บอกพระอาจารย์ว่าตีสามารถสวดมนต์ใดก็คือบทพระคาถาชินบัญชรส่วนธรรมวัดเย็นพระอาจารย์เข้าใจว่าสถานาจะตันเนาะธรรมวัดเย็นตันพระอาจารย์จะปาธรรมวัดเย็นแบบบะแปรในช่วงมาแล้งนี่นะ แล้วก็บสวดเร็วจนเกินไปสวดเป็นปกตินะสถานแต่ดีอันมีความพร้อมแล้วก็สะดวกพร้อมที่จะได้สวดมนต์ไหว้พระโดยพระอาจารย์นะสถานก็เตรียมสวดโดยอย่างโดยธรรมะโดยตันก็ปล่อยไปบ่ตันก็ตั้งจิตเป็นสมาธินะฝึกจิตของเขาเป็นสมาธิอยู่เสมอนี่นะนั่งฟังก็ได้นะนั่งรับตาก็ได้นอนรับตาก็ได้ฟังเสียงที่พระอาจารย์ปาสถาสวดมนต์ไว้พระทุกวันเสียนะสถานะยกเว้นว่าวันใดที่พระอาจารย์บอกสะดวกเนาะที่บ่ได้ปาสถาทำวัดเย็นก็ว่ากันไปนะบ่ได้เครียดบ่ได้อันจะได้อ่ะปักอกปักใจฝังอกฝังใจว่าจะต้องอันทำบัตรเดียนถึงวันเนอจะได้สวดมนต์ถึงวันเนออีน่ะเฮาตั้งใจไว้แล้วทุกวันนี่น่ะแต่ถ้าหากว่าวันใดมีภาระติธุระบ่สะดวกพระอาจารย์ก็บ่มีความอึดอัดใจจะตายล่ะวันนี้บ่ได้สวดแย่ล่ะมาใจความคิดเหล่านี้จะไม่ได้เกิดกับพระอาจารย์เฮาตั้งใจสวดทั้งวันก็ตามแต่บางวันมีภาระมีกิจธุระมีศาสนกิจอื่นพระอาจารย์ก็บ่มีความเสียดายว่าโอ้วันนี้เนี่ยเสียดายว่าที่บ่ได้สวดจะบ่มีเพราะถือว่าเฮาทำภาระหน้าที่ดันใดดันหนึ่งแต่นั่นตัวศรัทธาเองก็แล้วกัน ขณะที่ฟังพระอาจารย์หรือขณะใดก็ตามที่ใช้ชีวิตประจำวันอันใดก็ตามที่มันเกยะประจำนั้นมันบ่ได้ยะเขาก็จะไปคิดว่ามันเป็นข้อบกพร่องของตัวเขาถ้าเขายืดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็บ่ต่างอย่างกับที่เขามี ศีลปฏะปรมาส คือยึดมันในสิ่งที่เคยปฏิบัติยึดมันในสิยึดมันในข้อปฏิบัติ
มันอาจจะเนี่ยอังเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่ยึดมั่นไม่เหี้ยบ่เป็นคนที่ปล่อยวางบ่เป็นคนที่บ่ยึดมั่นถือมั่นไปเหี้ย แสดงว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยยังยึดอยู่นะดังนั้น เมื่ออันวันเวลาก็ตามสถานการณ์ก็ตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่เฮาปรับเหี้ยนะเฮาบ่ได้อันคึงเขียดเฮาบ่ได้มีความกังวลใจวิตกกังวลนะบางคนเนี่ยมีความวิตกนะเกยอันใส่ข้าวปูจ้าถึงวันถึงวันวันนี้บ่ได้ใส่ตายล่ะตายล่ะมันจะไปตายจะได้ง่ายตายจะได้ไวเป็นหยังนะว่ามันมีกิจอื่นที่จะต้องทํามันมีสิ่งอื่นอย่างนั้นก็ป๊าบไปตามนั้นเหมือนกสทะนี่ก็ฟังรายการของพระอาจารย์ประจำนี่นะวันใดบ่ได้ฟังมีภารกิจมีธุรกิจก็ว่ามันเป็นหยังวันใดที่พระอาจารย์ได้ออกก็ฟังมีโอกาสโทรมาอูมาจ๋าก็โทรวันใดที่พระอาจารย์ได้ออกเป็นเทพเป็นหยังนะเป็นไปตามนั้น เป็นไปตามนั้นสบายใจนี่พอเป็นไปตามนั้นสบายใจย่อมก็สุขใจมันก็มีโอกาสได้ปะได้ปบได้อูได้คุยการนั่นการนี่ที่ได้ป้ากันมันมันนะสถานเนาะเช่นแม่นิตยาจินดาปลูกกาแม่อันวันดีกานี่นี่สองหลังได้ป้ากันมันมีกิจกรรมเหมือนแม่ดวงแม่อันคุณประณีนะหลายๆคนเนาะที่ได้ป้าได้พบกันแทบจะถึงวันแม่ดวนแม่ดำดวนแม่แดงไอ้อะหลายคนอยู่ย่อมตายหลายคนอยู่นะที่มาปะมาพบกันเนี่ยนะกําเป็นหยังปะก็ดีมาปะกําเป็นหยังเพราะว่าเฮาปรับนะชีวิตของเฮาไปตามสถานการณ์แล้วก็มีความสุขนะสถานนะอย่าลืมนะวันนี้นําเรื่องนะธรรมะนี่ที่มีอุปการะคุณต่อหมู่เฮาทั้งหลายเฮาก็มีอุปการะคุณตัวเนาะตัวมาอุมาจ๋าแม่มาลีมีหยังรายงานวันนี้รายงานบอกพระอาจารย์ตาดิแล้วถึงจะกี้ยมแม่โคตรสาดเสียได้ห่างจากพระอาจารย์มาได้ไปห่างแต่คนอื่นมามันจะตัดไปเลยจ้ะพระอาจารย์แสดงว่าสัญญาณอาจจะมีปัญหาหลายคนนะเจ้าอันของยมแม่ที่โทรไปหาพระอาจารย์ที่โคตรที่พระอาจารย์นี่แหละออกวิ่งไปอยู่ในนั้นยมแม่ตั้งจะมันจะตัดเพราะตัดไปเลยจ้ะมันมาดังตูดตัดไปเลยระเบียงอีสานนี่มันจะตูดเลยมีตูดติดเลยเนาะอ๋อแสดงว่าถ้าบาดใจเป็นเพราะโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นสัญญาณของบาดจานนี่แหละนั่นบ่ขึ้นถ้ามันขึ้นก็คือขึ้นเลยแย่เนาะเดี๋ยวมันบ่ขึ้นถ้ามันตัดออกไปเลยเจ้าโอ้พูดออกไปแล้วนานแล้วมันก็เดี๋ยวสักครั้งมันจะตัดออกไปเลยเจ้ามันบ่ขึ้นที่บาดจานแน่นอนนะเดี๋ยวบาดจานจะต้องตึงเงินขึ้นมาละมันเติมเงินเกือบปีอาจารย์บอกว่าเติมเกือบปีวันเจ้าเป็นปีแน่นะเพราะเบอร์ดิอันโทรมาเนี่ยมันเป็นเบอร์ลักเนาะแต่เบอร์ดิพระอาจารย์ใจโทรออกแล้วมันเป็นเบอร์อันเบอร์ปีละทิ้งปีละทิ้งอีเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาเนาะเบอร์โทรพระอาจารย์ถึงหวานนะใครยังมีปัญหาเลยเจ้าเพราะว่ายุ่งแรงเกินหลายวันละสถาหลายคนที่ฟังพระอาจารย์อยู่โทรมาบัดติดเนี่ยบัดต้องกึดอย่างหนักเลยแสดงว่าอันสัญญาณมันมีปัญหาเพราะว่ามันโทรกดออกปุ๊บมันตัดออกทันทีเลยจ้ะเป็นอย่างอย่างที่พระอาจารย์ว่านะกะอันเมื่อมันติดก็เป็นหาโทรเข้ามือแปลกไปจังหัวมันกดไปเลยกดไปเรื่อยมันถึงติดสักกรรมนึงอะเดี๋ยวจบรายการนี่เดี๋ยวพ่อจ๋าจะร้องพออ๋อเป็นอย่างดีขอบคุณนั่นแม่มาได้จัดหลายที่รายงานเดี๋ยวเราจะรายงานด้วยว่าอันพระอาจารย์อันโยมอันโมทนาบุญด้วยเจ้าแม่ได้ดีเนาะถ้าแบบนี้พระอาจารย์เอาภาพของพุทธเจ้ามาอยู่บอกมาเก่าโยมแม่คงจะตรงนี้มันสีแดงขึ้นจะความคู่เขากับแท็บที่เด็กเราแบบเอามาลบสมองนะคะ
ับเป็นงานเขากับมีสติมีปัญญาอาการทั้งนั้นอาการนี้นะเขากับมีเป็นงานแก้ปัญหาไม่ถูกอย่างที่อย่างเราเจ้าทำให้อย่างการเปิดเผยไปกับความทุกข์ที่เรื่องของมันอาการเขาของเขาเขาเป็นจามาบอกเราอันนี้เข้าใจนี่แสดงว่ามีอุปกรณ์เอาไปจ่ายในชีวิตประจำวันได้แท้เนาะเนี่ยธรรมะจะมีอุปกรณ์คือครับชีวิตประจำวันเลยอาจารย์เพราะว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมาทุกวันทุกเรื่องมันดึงมาติ๊กติ๊กมันต้องห่วงมันดึงติ๊กติ๊กอ่ะมันต้องห่วงเลยเอาหูตันอย่างนี้หูตันนั้นจะเหมือนยิงยมแม่ของหมู่ผู้บรรดาลมาให้นะคะจะแก้จะได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไปสามภาษาเรียนเรื่องต่างๆคนว่าแต่ก่อนเนี่ยจิตมันอ่อนแอเพราะมันหูบัดเท่าทันจิตอ่อนแอเราหูบัดเท่ากันนะไปฟังคำที่เป็นตักนะตัดหมอมีอาสามแม่ว่าเอาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องการอย่างนั้นก็เลยบางทีเนี่ยโดยดีสุดในการฝึกก็คือเขาว่าเฮาบ่ดีจ้ะอันที่อีเฮาก็คิดอยู่ในใจเขาก็บ่ดีไปกว่าเฮาอ่ะดังนั้นเฮาบ่ต้องไปสนใจอย่างที่พระอาจารย์บอกอยู่เสมอว่าความสุขของเฮาเนี่ยเฮาสร้างเองบ่ต้องไปอาศัยคำชมของคนอื่นน่ะมันเรื่องอย่างจะต้องคนอื่นชมแล้วเฮาสุขอ่ะเฮาสร้างเองก็เออแม่นน่ะเฮาสร้างเอาเองเฮามันอันนี้คือมากับใหญ่เฮาคนเดียวเออไปรอเขาอย่างๆบ่ใช่ว่าเขาโพดชมกาเขาสรรเสริญกาถึงจะสุขโอ้ยแสดงว่าเฮารอคนอื่นป้อนเขาติ๊กๆกะมันใหญ่สักเตื่อกะอันกินคนเดียวกันเนาะปลูกคนเดียวกินคนเดียวกะกลัวหยังเออจิตเออน่ะจิตมันถึงจะกล้าแกร่งขึ้นเนี่ยดีมากนี่แหละถึงว่าอันมีการปฐมว่ารายงานผลถ้าเป็นสายปฏิบัติปฐมว่าอันสอบอารมณ์นี่นะไอ้หัวอารมณ์ล้วนๆเลยชานี้นี่ดีละดีๆมีคุณอุปการมีอุปการะต่อการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเนอะเจ้าสาธุเจ้าหลายคนที่โทรเข้ามาอาจจะ โทรบัติดที่แม่มารีวอร์ดกี้เดียวจบรายการพระอาจารย์จะลองปรับพอหนึ่งพระอาจารย์จะต้องเติมเงินก่อนเป็นดับแรก อันนี้เติมเงินมาน่าจะเป็นปีแล้วนะเบอร์ลับ0868349260นี่นะบัติดเติมเลยมันอาจจะส่งสัญญาณอันหยังหรือไม่ว่าคุณต้องเติมเงินของเนอะ หรืออาจจะเป็นเพราะเครื่องมันข้างก็จะได้หรืออาจจะเป็นเพราะเครือข่ายที่มันมีปัญหาเนาะว่าเวลาอันสถาโทรเข้าพระอาจารย์มั่นใจว่าหลายคนที่อันได้บอกนะครับกดปุ๊บแปบกดมามันตัดขวางกดมามันตัดขวางคือระบบมันตัดเองมันบ่ขึ้นมาหน้าจอพระอาจารย์น่ะพอมันขึ้นมาหน้าจอมาได้เหมือนนั่นน่ะพระอาจารย์ถึงจะได้ตัดทับเนาะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนาะพระอาจารย์ได้ทำนำทำที่มีอุปกรณ์มากเนี่ยมาบอกเฮาหมู่เฮาทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติน่าจะไปดื่มนะธรรมะธรรมมีอุปกรณ์มากต่อเราคือความไม่ประมาทเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะฝึกบ่อยๆรู้เท่าทันบ่อยๆตามกำลังแห่งสติปัญญาของเราพระอาจารย์ได้พูดอยู่เสมอว่าเป็นการเตือนตัวเราเองด้วยเป็นการเตือนผู้อื่นด้วยนะต่างคนต่างเตือนกันอยู่บ่อยๆเหมือนกับญาติโยมถามไถ่สารทุกข์สุขดิบพระอาจารย์มาพระอาจารย์ก็นี่แหละถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันอยู่เสมอเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะดังนั้นในวันนี้นะจน2ชั่วโมงเต็มแล้วนะสถานะเดี๋ยววันต่อไปนะมี10ข้อนะรักธรรมมี10ข้อนำมาวันนี้ได้1ข้อนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ถ้าเอามานักทีเดียวสถานะก็จะจำจำก็เป็นยัง
ก้อยว่าไปตำนั่นนะสถานเนอจะได้เกาะบุญทักษาการกูคู่กูค้นนะบุญทักษาบุญกรรมบุญจูคำว่าบุญตัวนี้ก็คือธรรมะนะธรรมโมหาวิรคติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนั้นย่อมมีความสุขสงบตลอดไปนะสถานก็มีความสุขความเจริญที่สำคัญก็คือกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนนะครับที่ได้มีเมตตาแวะเวียนมาฟังกันเป็นเรียเรียนะครับเนาะเป็นกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับกราบถวายความเคารพครับผม